พระเถระอนุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้ การฟังธรรม ก็ให้เราได้มีสติปัญญาเพื่อให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้เข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อจะน้อมนำมาฝึกฝนตนให้ตนของตนนั้นพ้นทุกข์นะ ทุกคนเราก็คือทุกข์ด้านจิตใจนะจิตใจของคนเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์ความทุกข์เพราะความไม่สงบนั่นเองจิตใจของเราไม่สงบก็นำมาซึ่งความทุกข์ซึ่งความทุกข์อันนี้เนี่ยเป็นความทุกข์ที่ไม่จบสิ้นเพราะอารมณ์มาทุกวันมีทุกวัน แล้วก็จะมีต่อไปแม้แต่เราตายไปแล้วอารมณ์ก็ยังมีอยู่นั่นเองตาตัวตายไปแล้วอารมณ์ก็จะเป็นภพชาติต่อไปฉะนั้นอารมณ์ของคนเรานั้นก็เป็นอารมณ์ที่เก่าก็มีใหม่ก็มาอย่างเงี้ยมีทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งเก่าก็คือกิเลสเก่าที่ฝังแน่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แล้วก็ใหม่ก็มีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะหมดได้อย่างไรฉะนั้นกิเลสเก่าของเราเนี่ยทับซ้อนอยู่ในนั้นมากมายหลายภพชาติแล้วกิเลสใหม่ก็มาเรื่อยๆเหมือนไฟเก่าก็ยังคุอยู่ยังไหม้อยู่ฟืนใหม่ก็เติมเข้าไปเรื่อยอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ ไม่สามารถที่จะดับไฟดวงกองนี้ได้ไฟก็สามกองนะฉะนั้นบรรดาในความคิดของคนเราทุกคนนี้คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็มีสามประการหนึ่งคิดแล้วชอบก็คือราคะสองคิดแล้วไม่ชอบก็คือโทสะสามคิดไปกลางๆชอบก็ไม่ใช่ ฉังก็ไม่ใช่ก็เป็นโมหะเป็นอวิชชาไม่มีความคิดอันใดผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีเลยนั้นเท่ากับว่าเราไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้แล้วทุกข์อารมณ์มากมายนั้นก็แบ่งเป็นสามประเภทไม่มีอย่างอื่น นะไม่มีอย่างอื่นก็มีสามประเภทนี้เองซึ่งสามประเภทนี้ก็คือเป็นที่มาของกิเลสของทุกคนทีนี้ว่าเรามาฝึกกรรมฐานกันเนี่ยเรามาทำสมาธิกันระหว่างที่เราทำสมาธิเนี่ยเราก็หนีกิเลสเหล่านี้ไปหลบอยู่ในสมาธิ ก็ทำให้เราเนี่ยเกิดร่มเย็นทำให้เราทุกข์นั้นดับไปแต่ว่าการทำสมาธิของเรานั้นเราหลบหนีกิเลสไปก็ได้ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองไม่สามารถจะหนีเขาพ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่า จิตที่เข้าไปในสมาธินั้นเป็นลึกแล้วมันตันเข้าไปเท่าไหนก็ตันนะเมื่อตันแล้วเนี่ยเหมือนเราหนีเข้าถ้ำแต่ถ้ำตันเข้ารูเข้าถ้ำเมื่อตันแล้วไปไหนไม่ได้ก็ต้องออกมาที่เดิมนะเมื่อออกมาที่เดิมแล้วปัญหาเก่าก็ยังมีนั่นเอง นะปัญหาเก่าก็ยังเป็นปัญหาเก่าที่ยังไม่ได้สะสางอะไร
ฉะนั้นเวลาทำสมาธิเนี่ยทุกคนก็เคยทำเมื่อทำไปแล้วความสงบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อหลบไปแล้วเนี่ยถ้าเราหลบไปแล้วพ้นไปแล้วหนีไปแล้วพ้นไปเลยก็แก้ปัญหาก็ตกนะแต่ที่หนีไม่ได้หนีไปก็ตันข้างหน้าเมื่อตันข้างหน้าก็ต้องกลับออกมาที่เดิมปัญหาคือ มาที่เดิมแล้วปัญหาอารมณ์ก็มีอย่างเดิมนั่นเองจิตก็ไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจบ้างก็เป็นที่มาของกิเลสสามตัวอยู่นั่นเองอันนี้ก็คือเมื่อก่อนเราไม่มีสมาธิเราก็มาฝึกสมาธิเมื่อฝึกสมาธิเราก็ยังหนีเขาไม่รอดเมื่อไม่รอดแล้วเราจะทำยังไง แล้วก็หลบเข้าสมาธิอีกเราก็จะทำอยู่อย่างนั้นก็หนีเขาไม่ได้อีกเพราะสมาธิมันตันเหมือนเราหนีเสือขึ้นต้นไม้หนีขึ้นไปถึงยอดแล้วมันไม่รู้จะไปทางไหนก็ลงมาอีกเพราะถึงยอดแล้วมันไม่มีที่ต่อเมื่อไม่มีที่ต่อเราก็ต้องลงต้นไม้มาก็เจอเสืออีกแล้วเสือก็ไล่วิ่งอีกแล้วไล่ขับอีกแล้ว เราก็ต้องขึ้นต้นไม้ต่ออย่างนั้นแหละซึ่งการทำวิธีนี้การหนีวิธีนี้เนี่ยหนีเท่าไหร่ก็ได้แค่นี้เองเพราะการหนีของเราก็เป็นของเดิมๆที่เราเคยหนีอยู่อันนี้ก็ได้เห็นได้ว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยสมาธินั้น นักสมาธิเนี่ยต้องฟังให้ดีนะว่า เราไม่ใช่ไม่มีสมาธิเราก็เคยทำสมาธิอยู่แต่ปัญหาว่าตอนที่เข้าสมาธินั้นเราสงบระหว่างที่เข้านั้นเท่านั้นเมื่อออกมาเราก็เจอเขาอีกแล้วอารมณ์เหล่านั้นหลายคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าเลยไม่ต้องออกเลยได้ไหมมันจะได้ไม่เจอไม่ออกก็ไม่ได้ เพราะอะไรเพราะธรรมชาติสมาธิเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยเขาจะกันเราแต่เวลาออกเนี่ยเขาไล่ส่งเราเลยดันเราออกเลยเราไม่อยากออกแต่มันออกของมันเองเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมชาติเช่นนั้นนะเป็นธรรมชาติเช่นนั้นจึงมีคำว่าเข้าสมาธิออกสมาธิ เราจะสังเกตว่าถ้าเข้าไม่ออกเนี่ยเราก็จบเลยเข้าไปแล้วนิ่งแล้วก็นิ่งอยู่กันน่ะแล้วระหว่างที่นิ่งเนี่ยถ้าไม่ออกเลยเนี่ยคนเราก็ทำงานไม่ได้ไม่เชื่อก็ถ้าเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยลมหายใจเราก็ขาดตัวเราจะกระดิกไม่ได้เลยเวลาเข้าสมาธิจิตมันนิ่งรวมปุ๊บเนี่ยตัวนี้กระดิกไม่ได้เลยนะมันสั่งงานไม่ได้นะ เวลาเราสั่งยกไม้ยกมือขยับมันไม่ได้เลยเพราะไร้เจตนาสมาธิที่ลึกๆจะเป็นอย่างนั้นนะเจตนาจะยกแขนหน่อยจะเลื่อนมือไม่ได้สักอย่างแม้แต่ลมหายใจเราก็ไม่มีฉะนั้นเราจะให้ไม่มีลมหายใจอย่างนั้นก็ต้องนั่งอย่างนั้นยันตายเลยไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปไหนมาไหนแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็น จะเป็นการทำบางครั้งบางเวลาเท่านั้นเองฉะนั้นสมาธิจึงเป็นการกระทำเป็นบางโอกาสไม่ใช่ทุกเวลาของชีวิตเนี่ยเราจะต้องเข้าสมาธิอยู่อย่างนั้นไม่ต้องกินไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเพราะสมาธิเองเนี่ยก็มีการเวลาที่เข้าออกได้อยู่อันนี้จึงว่าเข้าสมาธิออกสมาธิ จึงเป็นคำพูดที่กล่าวกันอยู่เสมอนะเพราะว่ามีเข้าแล้วก็ต้องมีออกไม่มีใครเข้าแล้วไม่ออกนะก็เหมือนลมหายใจของเราเนี่ยเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกอย่างนั้นเลยเพราะเป็นอย่างนั้นเพราะเป็นธรรมชาติของเขาคือเขาเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นปัญหาที่ว่าถ้าอย่างนั้นเราจะหนีกิเลสเนี่ย
เราจะหนีโดยเข้าสมาธิที่ไม่ออกเลยเนี่ยก็เป็นอันว่าล้มเหลวเป็นไปไม่ได้นะการแก้ปัญหาเรื่องนี้ก็ไม่จบเพราะมีเข้าแล้วเข้าก็สบายอยู่นะเย็นสบายออกมาก็เอาอีกแล้วนะและส่วนใหญ่ของชีวิตของเราเนี่ย90หรือ95%ต้องอยู่ข้างนอก ไม่ใช่อยู่ในสมาธิอยู่ในสมาธิแค่5%10%ก็เยอะแล้วนะสำหรับชีวิตของวันหนึ่งนั่นก็ไม่ใช่ว่าธรรมชาติของคนเราที่จะอยู่ในสมาธิได้ทั้งวันนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็นิดเดียวเองซึ่งไม่พอที่จะทำให้เรามีความสุขได้นะประการที่หนึ่งก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องอารมณ์ของเราเนี่ยโดยการเข้าสมาธิ โดยที่ไม่ต้องออกก็ปรากฏว่าล้มเหลวทำไม่ได้เข้าแล้วต้องออกก็เมื่อออกก็ต้องเจอฉะนั้นปัญหานี้ก็ยังเคลียร์กันไม่ได้นะคือเรื่องของเรื่องหรือคือเราจะต้องเคลียร์เรื่องอารมณ์ว่าทำยังไงใจของเรากับอารมณ์มันจะขาดกันแล้วก็ให้มันขาดไปเลยไม่ต้องมาร่วมกันอีกแล้วเพราะอะไรเราเห็นอำนาจอะไร เห็นอำนาจว่าถ้ามันผูกพันกันมันก็มีแต่ความทุกข์ความไม่สงบถ้ามันขาดกันก็เห็นแต่อานิสงส์ว่าความสงบก็จะมีขึ้นมาความสุขก็จะเป็นผลอันนี้จึงว่าคนที่ทำสมาธินั้นก็หวังตรงนี้ว่าเราอยากมีความสุขนั่นเองทีนี้เราจะทำสมาธินี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องออกก็เป็นอันว่าไม่ได้ ปัญหานี้แก้ไม่ได้ละต่อมาคนนั้นก็คิดทางหาทางแก้ว่าถ้าอย่างนี้เมื่อเราออกมาก็ตามดูตามรู้มันสิเมื่อเข้าแล้วเนี่ยไปไม่ได้ก็ต้องออกเมื่อออกมาจะทำยังไงก็ตามดูตามรู้มันเมื่อก่อน ใจของเราก็ไปข้างนอกอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราไม่ได้ตามดูตามรู้ครั้นเมื่อเราทำสมาธิออกมาเราก็ไปตามดูตามรู้อีกเมื่อก่อนไม่ได้ตามแต่เดี๋ยวนี้ตามแต่มันก็เป็นการกระทำเดียวกันซึ่งไม่ได้ต่างกันเลยเท่ากับว่าเราจะตามหรือไม่ตามจิตก็เป็นเช่นนั้นเองก็ เป็นอันว่าแค่อะไรก็ไม่ได้ก็เป็นคนเก่านั่นเองเพราะว่า เราจะตามหรือไม่ตามก็เป็นอย่างนั้นทำให้เราเห็นว่าปัญหานี้เนี่ยใครจะตามจิตก็ตามไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ตามดูจิตมันไม่ได้ไปตอนนี้เรามาดูตามดูจิตมันก็ไปไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือเมื่อก่อนไม่ได้ตามมันก็ไปนะขณะนี้ตามมันก็ไปอยู่ดีเท่ากับว่าจะตามหรือไม่ตามเขาก็เป็นอย่างเก่าของเขาที่เขาเคยเป็นก็ไม่ได้เป็นอย่างใหม่อะไรก็ไม่ได้แก้ไขอะไรปัญหาที่คนที่ตามจิตนั้นก็ไม่จบอีกอยู่ดีแต่เราสังเกตไหมว่า ตามดูตามรู้สิว่ามันคิดอะไรถึงตามไม่ตามมันก็ไปเช่นนั้นแหละก็ไม่มีผลอะไรที่จะเป็นอะไรบางคนคิดว่าละการตามดูจิตนั้นมีประโยชน์มากมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ว่าตามดูมันถ้ามันคิดดีเราก็เฉยไว้ คิดไม่ดีก็เฉยไว้คิดกลางๆก็เฉยไว้การเฉยหรือการวางอุเบกขานั้นนั่นแหละคือการดับทุกข์แล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดีใจเราก็ดีด้วยเวลาเสียใจเราก็เสียด้วยเวลาไปกลางๆเราก็ล่องลอยไปตามเขาอันนั้นเราทุกข์นะแต่ตอนเนี้ยมันจะดีใจเสียใจเราอย่าเสียตามให้วางความเป็นกลางอยู่
นี่ไงประโยชน์ประโยชน์อยู่ตรงนี้คือคนทุกคนสรรหาที่จะหาทางว่าจะพ้นทุกข์ได้ยังไงก็พยายามหาทางออกในเรื่องนี้ด้วยวิธีต่างๆทีนี้เรามาวินิจฉัยว่าถ้าเขาเห็นว่ามีประโยชน์ตรงนั้นน่ะว่าประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อก่อนดีใจเราดีด้วยเสียใจเราเสียด้วยไปเรื่อยๆเราไปด้วยอันนั้นเป็นการทุกข์ของเรามากมายแต่บัดนี้เราทำสมาธิแล้วเนี่ยหลังจากออกสมาธิแล้วจิตมันจะดีใจเราก็กลางๆเฉยๆไว้ก่อนเสียใจเราก็เฉยๆไว้หรือไปเรื่อยๆเราก็มองมันไปอันนี้แหละทางออกมันดีแล้วถามว่าดีไหมก็ดีมานิดหนึ่งดีนิดหนึ่งไม่ใช่ดีทั้งหมดถามว่าดีนิดหนึ่งไม่ใช่ดีทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าอย่างน้อยยังไงยังไงใจของเราก็ยังทำกลางๆไว้ก่อนก็ดีตรงนั้นแหละแต่ไม่ดีทั้งหมดตรงที่ไหนตรงไหนตรงที่ว่าเขาก็ยังเป็นอย่างเก่านั่นแหละถึงเราจะวางกายใจกลางๆเขาก็มีพฤติกรรมเช่นนั้นเหมือนกันพฤติกรรมเดิมก็ยังมีนั่นเองแสดงว่าถ้าเราทำใจเป็นกลางก็แสดงว่าเรามีทุกอย่างแต่พยายามทำใจเป็นกลางอยู่ไว้อยู่เสมอเป็นอันว่าเรามีทุกอย่างแต่ไม่ได้ละหมายก็ว่ามันมีแต่ละไม่ได้แต่ทำใจแค่เป็นกลางๆแสดงว่ามันยินดีราคะเราก็มีมันยินร้ายโทสะเราก็มีมันไปเรื่อยๆโมหะเราก็มีถ้าเราทำใจกลางๆเท่ากับกลางๆกับความมีราคะกลางๆกับมีโทสะกลางๆกับมีโมหะถึงจะกลางยังไงคำว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะก็ยังมีอยู่นั่นเองบัญญัติว่ามีอยู่คำว่ามีอยู่มันถึงว่าดีไม่ถี่สุดดีไม่ถึงที่สุดไงขึ้นชื่อว่ามีนะก็เป็นอันว่ามีก็ขึ้นชื่อว่าไม่ดีที่สุดนะไม่มีอะไรดีที่สุดก็แค่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะคำว่านิพพานเนี่ยต้องสิ้นราคะต้องสิ้นโทสะต้องสิ้นโมหะนะแต่อันนี้ไม่สิ้นแต่เราเฉยๆไว้มีก็พยายามเฉยๆไว้อย่างเงี้ยมันไม่สิ้นคำว่าสิ้นมันคำว่าสิ้นมันไม่มีเพียงแต่เราพยายามทำใจเป็นกลางไว้ฉะนั้นคนที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยวิธีนี้ก็ไม่หลอดเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันก็มีต่อไปมันก็ไม่หมดสักทีอย่างนั้นแหละเพียงแต่เราจะเฉยหรือไม่เฉยเขาก็มีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการทำใจเป็นกลางอย่างนั้นเป็นทางออกก็ดีหน่อยหนึ่งดีกว่ารักก็ร่วมด้วยช้างก็ร่วมด้วยโมไปเรื่อยๆก็ร่วมด้วยมันก็ทุ่มเทเกินไปเหมือนกับว่าไหลตามน้ำเกินไปไม่ล้างไม่รอเราทำใจเป็นกลางพอจะฝืนได้บ้างอย่างนั้นแหละแต่ขึ้นชื่อว่ามีมันก็ยังมีอยู่มันไม่หมดนะทีนี้คำว่านิพพานเนี่ยต้องหมดราคะนะสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะแต่คนนี้ก็ไม่ถึงกับสิ้นก็มีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เรามีแล้วเฉยๆไว้จะเฉยไปได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะมันก็เฉยได้บางครั้งอ่ะนะบางครั้งก็ไม่ได้เฉยแล้วตามเลยนะเผลอก็ตามเลยแบบนั้นนะอันนี้ทางออกเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้นะทำยังไงก็ไม่ได้ทำเฉยก็ไม่ได้ต่อมาบุคคลนั้นก็ยังมีทางออกหลายวิธีว่า คือความจริงแล้วมันเป็นกรณีเดียวกันแต่หลายคนจะให้แง่คิดอย่างไรให้แง่คิดหรือมุมมองอย่างไรเท่านั้นเองกับเรื่องนี้ถ้าบางคนบอกว่า
ถ้าเราทำสมาธิแล้วมันจิตนิ่งจริงอยู่แต่เมื่อออกมาแล้วจิตไม่นิ่งเนี่ยให้มองถึงความไม่นิ่งว่ามันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นยังไงว่านิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เราเห็นว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่เป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะไม่ถือสาหาความอะไรมองให้เห็นเป็นธรรมชาติไปเลยว่าเป็นเช่นนั้นเองอย่างนี้ใจเราก็จะสบายขึ้นเยอะ ถ้าอย่างนั้นเท่ากับคนนั้นไม่ได้แก้อะไรเลยเพราะเมื่อก่อนไม่ได้ปฏิบัติทำสมาธิมันก็เป็นเช่นนั้นเองอยู่แล้วเข้าใจไหมเมื่อเราทำสมาธิออกมาเราเห็นว่าสมาธิของเราทำให้เราเข้าใจในระบบว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเช่นนั้นเองเท่ากับว่าก่อนทำสมาธิก็เป็นเช่นนั้น หลังจากทำสมาธิมาก็ยังเป็นเช่นเดิมไม่มีอะไรเป็นอะไรสักอย่างความเห็นคนนี้ก็ยังไม่แก้อะไรสักอย่างเลยก็ไม่ได้อีกนะทีนี้คนเราเนี่ยหาทางออกเรื่องนี้ว่าเราทำสมาธิแป๊บเดียวจะเป็นการพ้นทุกข์ซะแล้วมันไม่ง่ายไม่ง่ายอย่างที่คิด ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะหาทางออกเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะเวลาเข้าสมาธิสงบแต่เวลาออกมาไม่สงบเนี่ยเราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรล่ะพอออกมาก็กิเลสก็มีเหมือนเดิมจะวางเฉยก็ยังมีจะเห็นเป็นเช่นนั้นเองก็ยังมีจะยังไงก็มันก็ยังเป็นของที่มีเหมือนเดิมปกตินั่นเองดีไม่ดีก็จะมากกว่าเดิมอีกนะ คนที่ทำสมาธินี่ตัวตนจะสูงขึ้นนะว่าเราทำได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะตายเราก็เข้าสมาธิตายเพราะขณะที่เข้าน่ะเราเห็นไหมจิตเราว่างหมดเลยว่างทั้งอารมณ์ว่างทั้งตัวตนเราเขา ตัวเรายังไม่เห็นมีเลยว่างอารมณ์ก็ว่างจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์ทั้งปวงแม้แต่ร่างกายก็ยังว่างเลยใจก็ว่างกายก็ว่างนั่นแหละนิพพานถ้าเราตายก็เข้าตรงนั้นเราก็นิพพานได้นี่แต่เมื่อเรายังไม่ตายออกมามันก็มีไปมีก็มีไป ถ้าอย่างนั้นเราก็ซ้อมสมาธิไว้อย่างนี้ให้มีความชำนิชำนาญซะอย่าให้เขาหาอย่าให้เขาเสื่อมหวังว่าตอนตายเราก็จะเข้าตรงนั้นตายเราก็ได้นิพพานอยู่ดีเพราะนิพพานอยู่ข้างในแต่อารมณ์มันอยู่ข้างนอกนิพพานอยู่ข้างในสมาธิแต่ข้างนอกเราถือว่าเป็นธรรมดาของจิตที่เป็นเช่นนั้นเอง คนนี้ก็เช่นนั้นเองเหมือนกันนะมองเช่นนั้นเองแต่มองถึงข้างในว่าเป็นนิพพานอย่างนี้เนี่ยเข้าใจเยอะมากเข้าใจว่าสมาธิที่นิ่งว่างสว่างสงบนั้นเป็นนิพพานถ้าคนคิดอย่างนี้เนี่ยก็คนนั้นก็หมั่นทำสมาธิอยู่เนืองๆอย่าให้หายแล้วก็เวลาตายก็เข้านิพพาน ถามว่าถูกไหมไม่ถูกถ้าเขาเข้าสมาธิแล้วตายไปไหนแล้วไปไหนถ้าไม่ถูกจะไปเกิดที่พรหมโลกหลังจากหมดบุญที่พรหมโลกแล้วก็หล่นมาสู่มนุษย์เทวดาแล้วก็นรกได้อีกทำไมต้องหล่นมาอีกล่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้เอากิเลสออกราคะเขายังมี โทสะเขายังมีโมหะเขายังมีแต่เขาหนีกิเลสเหล่านี้แล้วไปหลบอยู่ในสมาธิ
ฉะนั้นกิเลสเหล่านี้เหมือนตะกอนนอนก้นอยู่ในแก้วน้ำนั้นแต่ข้างบนใสเขาเอาส่วนใสไปแต่ตะกอนก็ไปด้วยนั่นเองเพราะมันเป็นแก้วเดียวกันเขาจึงกลับมาสู่การเวียนว่ายตายเกิดใหม่อีกเขาเรียกว่านิพพานพรหมนะนิพพานพรหมเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นนิพพานเขาเรียกว่านิพพานพรหมนะฉะนั้นคนหมายมั่นปั้นมือว่าจิตว่างอยู่ข้างในนั้นเป็นนิพพานจะเจอตรงนี้ทันทีเลยทำไมไม่ใช่นิพพาน ในเมื่อจิตว่างไม่มีอะไรเลยสว่างแล้วก็สงบสามอย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ของนิพพานไม่ใช่หรือทำไมไม่ใช่นิพพานล่ะในเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยจิตเราว่างหมดเลยตัวตนก็ไม่มีสว่างแล้วก็สงบเย็นไม่ใช่นิพพานหรือคือคำว่านิพพานจริงๆแล้วนั่นน่ะท่านไม่ได้บัญญัติว่าอย่างว่างสว่างสงบเป็นนิพพานนะท่านไม่ได้บัญญัติว่าว่างสว่างสงบนั้นเป็นนิพพานแต่ท่านบัญญัติว่าคำว่านิพพานนั้นบัญญัติว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นแหละเรียกว่านิพพานใครจะว่างหรือไม่ว่างแต่ราคะโทสะโมสะโมหะสิ้นนั่นบ่งบอกถึงว่านิพพาน หรือใครจะว่างสว่างสงบอยู่แต่ราคะโทสะมีอยู่ถือว่านิพพานไม่ได้เข้าใจไหมท่านไม่ได้บัญญัติว่าความว่างนั้นเป็นนิพพานแต่บัญญัติว่าราคะโทสะโมหะสิ้นไหมถ้าสิ้นเป็นนิพพานไม่ใช่ว่างแบบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะแต่เมื่อคนที่ทำสมาธินี้เนี่ยไปว่างข้างในแต่ออกมานี้ราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีจะเป็นนิพพานได้อย่างไร ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราไม่สามารถที่จะบัญญัตินิพพานว่าอยู่ข้างในได้เพราะคนคนนี้บัญญัติว่านิพพานอยู่ข้างในเพราะข้างในเนี่ยเราเข้าสมาธิไปข้างในเนี่ยมีว่างมีสว่างสงบอยู่แล้วถ้านิพพานไม่บัญญัติตรงนั้นเนี่ยนิพพานก็บัญญัติอยู่ข้างนอกสิถ้าข้างในไม่ใช่ก็ต้องข้างนอกเพราะข้างนอกนั้นมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่ถ้าใครมีก็ถือว่านิพพานไม่ได้ถึงจะว่างข้างในก็ช่างว่างข้างในแต่วุ่นข้างนอกเมื่อออกข้างนอกมาก็วุ่นถ้าข้างนอกเนี่ยมีราคะโทสะโมหะอยู่ก็ชื่อว่านิพพานไม่ได้นิพพานพรหมเท่านั้นเองแต่ถ้าราคะโทสะโมหะมีนั่นแหละไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่านิพพานฉะนั้นนิพพานจึงบัญญัติอยู่ด้านนอกไม่ใช่บัญญัติอยู่ด้านในด้านในนั้นว่างหรอกเพราะเมื่อออกข้างนอกแล้วก็มีทุกอย่างแสดงว่านิพพานท่านให้ความหมายอยู่ด้านนอกนะด้านนอกฉะนั้นด้านนอกเนี่ยก็คือด้านจิตปกตินี่เองแสดงว่านิพพานเนี่ยบัญญัติจิตปกตินี้ว่าราคะโทสะโมหะสิ้นหรือยังไม่ใช่บัญญัติในสมาธิลึกว่าเป็นนิพพานเพราะทุกคนที่เข้าไปในลึกเนี่ยมันยังไงก็ว่างยังไงก็สว่างยังไงก็สงบแต่เมื่อออกมาก็มีทุกอย่างยังไงก็ไม่สงบถ้าอย่างนั้นนิพพานไม่บัญญัติข้างในก็บัญญัติข้างนอกนี่เองนะถูกต้องนะนิพพานบัญญัติด้านนอกเพราะจิตเนี่ยเวลาเกิดกิเลสเขาไม่ได้เกิดด้านไหนเขาเกิดจิตปกติ
ธรรมดาธรรมดาเหมือนคนทั่วไป ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการอยู่ในภาวะจิตปกตินี้เป็นสถานที่หรือเป็นระดับจิตที่เกิดกิเลสมากที่สุดนะกิเลสเกิดจากคนเราเนี่ยเกิดจากภาวะปกติเท่ากับว่าเราจะต้องแก้ไขจิตภาวะปกติเนี่ยให้สงบลงให้ได้ให้สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะถ้าเราไปดับกิเลสด้านในสมาธิเท่ากับเราเกาไม่ถูกที่ขันเพราะจิตเกิดในภาวะปกติเราต้องแก้ตรงนี้ดับตรงนี้เกาตรงนี้ถ้าจิตในเกิดในกิเลสในภาวะจิตปกติแต่เราไปดับในสมาธิเหมือนเราคันที่หนึ่งแต่ไปเกาอีกที่หนึ่งแล้วขันมันก็ไม่หาย นั่นเองแสดงว่าในสมาธินั้นไม่ต้องแก้อะไรเพราะเขาดีอยู่แล้วนั่นสว่างนั่นสงบนั่นว่างซึ่งไม่ต้องแก้ถือว่าเขามีดีอยู่แล้วเพราะระหว่างที่จิตเราอยู่ข้างในนั้นหลบหนีกิเลสไปเนี่ยมันสงบดีแล้วไม่ต้องแก้อะไรเรามาแก้ตรงจิตปกตินี่แหละให้ทำยังไงจะไม่มีราคะโทสะโมหะนี่คือปัญหาเพราะมันขันตรงนี้ก็ต้องเกาตรงนี้มันเกิดตรงนี้ก็ต้องดับตรงนี้เราถึงจะแก้ปัญหาถูกที่ถูกจุดไม่ใช่ขันที่หนึ่งก็ไปเกาที่หนึ่งแล้วมันไม่ถูกจุดมันก็เคลียร์กันไม่ได้แสดงว่าคนเราต้องดับกิเลสในภาวะที่มันเกิดก็คือภาวะจิตปกติแต่ที่ผ่านมาการทำสมาธิของเรานั้นพยายามจะดับกิเลสดับไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราคิดว่าจะไม่ต้องไปดับข้างในเพราะข้างในมันว่างสว่างสงบแต่ออกมามันไม่ว่างน่ะจะทำยังไงถ้ามันว่างข้างในแล้วก็ว่างข้างนอกก็ว่าไปอย่างเราก็จบกันเท่านั้นเองแต่นี่ว่างข้างในแต่ออกมาวุ่นว่างข้างในข้างนอกวุ่นหัวมังกรท้ายมังกรแต่มันก็เป็นตัวเดียวกันแสดงว่าว่างกับวุ่นเนี่ยหัวงูกับหางงูนั่นเองตอนที่ว่างก็หางงูตอนที่วุ่นก็หัวงูสรุปแล้วมันคือตัวเดียวกันนะเวลาจับหัวมันก็กัดจับหางไม่เป็นไรแต่ยังไงก็งูตัวเดียวกันฉะนั้นระหว่างที่เราว่างก็จิตนั่นแหละจิตเรานั่นแหละตอนที่ออกมาจิตไม่ว่างมีแต่ความวุ่นวายก็จิตเรานั่นแหละเราจะจิตใครเรา เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเรานั้นพ้นจากกิเลสตามดูตามรู้ก็ไม่หลอดทำใจกลางๆไว้คิดอะไรก็เฉยเฉยก็ไม่หลอดยังไงมันก็มีอยู่จะให้เห็นว่าเป็นธรรมดาของมันเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเราเป็นคนเดิมนั่นเองมันก็เป็นธรรมดามานานแล้วคันจะหลบสมาธิเข้าแล้วหวังนิพพานก็หลบไปแล้วก็ไม่เกิดไม่เป็นนิพพานเพราะนิพพานไม่ได้บัญญัติว่าว่างสว่างสงบแต่บัญญัติว่าราคะโทสะโมหะต้องสิ้นถ้าอย่างนั้นคนคนนี้ก็เป็นอันว่าจะไปดับกิเลสที่ในสมาธิก็ไม่ถูกที่ขันคนนั้นก็ถึงทางตันนะสุดท้ายก็ตันไม่รู้จะเอาอย่างไรเรื่องนี้นะหลายคนก็มีปัญหาเรื่องนี้ไหมล่ะนะทุกคนผ่านสมาธิหมดนะทุกคนผ่านสมาธิหมดไม่มีใครไม่ผ่านหรอก
แต่ผ่านแล้วก็มาสรุปลงก็มีเหตุผลอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะเราจะทำวิธีใดๆก็ช่างเถอะสุดท้ายก็ตันทางตันนะแต่ความจริงแล้วทางไม่ได้ตันทางไม่ตันแต่สติปัญญาคนนั้นมองไม่เห็นทางเท่านั้นเองทางมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่เขาไม่มีปัญญาที่จะเห็นทางนั้นทางออกเรื่องนี้ก็เท่ากับว่ามีทางแต่เขาไม่เห็นทางก็เท่ากับว่าทางตันนั่นเองอันเดียวกันมีผลเสมอกัน ถ้าตันอย่างนี้แล้วเนี่ยใครๆในโลกนี้ก็หนีไม่รอดสักคนแต่คนๆบางคนในโลกนี้พ้นทุกข์ได้เพราะมีทางอยู่แสดงว่าทางไม่ได้ตันหรอกมีทางอยู่แต่คนนั้นจะเข้าใจทางเส้นนั้นไหมมองเห็นทางเส้นนั้นไหมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่สติปัญญาของเขาอันนี้แหละจึงว่า เรามาคุยกันเรื่องนี้นะฉะนั้นหลายคนเนี่ยคิดว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจะแก้ที่ไหนเราต้องเข้าใจว่าเขาเกิดที่ไหนแก้ที่นั่นไฟลุกที่ไหนดับตรงนั้นคันตรงไหนเกาตรงนั้นแหละเราถึงจะเคลียร์ปัญหาจบแสดงว่าปัญหาทั้งหมดที่มีปัญหาที่สุดก็คือเกิดในภาวะจิตปกตินี่เองเมื่อจิตเราอยู่ในภาวะปกติปัญหามันเยอะมากก็คืออารมณ์ที่เราห้ามไม่อยู่แล้วก็ลังไม่อยู่ห้ามไม่หยุดนะไม่สามารถที่จะ แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ส่วนเมื่อเราเข้าสมาธิไปแล้วนั้นอันนั้นไม่ต้องแก้เขาดีอยู่แล้วนะเขาดีอยู่แล้วเมื่อเข้าไปสงบทุกคนก็ตรงนั้นอันเป็นนั้นว่าเรามองผ่านไปเลยว่าตรงนั้นเป็นที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องแก้อะไรนะเรามาแก้ว่าทำยังไงราคะโทสะโมหะเราจะสิ้นก็คือราคะโทสะโมหะเนี่ยเกิดในภาวะปกติเท่ากับเราจะต้องมาแก้ในภาวะเดียวกันก็คือภาวะปกตินั่นคือเราต้องเกาถูกที่ขันเราถึงจะแก้ปัญหานี้จบทีนี้ นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องมาแก้จิตปกตินี้ให้จบก่อนแล้วเราค่อยเข้าสมาธิทีหลังก็ไม่ว่ากันสมาธิอย่าเพิ่งทำด่วนทำมากเกินไปให้ทำพอให้รู้จักเท่านั้นเองเพราะไปหลบอยู่ตรงนั้นเราก็หนีเขาไม่รอดปัญหามันก็ยืดเยื้อต่อไปก็คือปัญหามันเคลียร์กันไม่จบถ้าโมแต่ทำสมาธิออกมาก็เหมือนเดิมทำแล้วก็เข้าไปก็นิ่งออกมาก็เหมือนเดิมมันอยู่อย่างนั้นมันก็เสียเวลาอื่นที่เราจะคิดอ่านเรื่องนี้ให้มันดีกว่านี้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสมาธิเราพอทำพอสมควรพอให้รู้จักว่าเออนี่สมาธินะแต่เวลาออกมาก็มีกิเลสทุกครั้งเลยถ้าไม่ออกก็ไม่ได้อีกพอภาวะของจิตเนี่ยมันต้องออกอย่างที่เคยอธิบายไว้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าไม่ออกซะเลยมันไม่มีในโลกอีกมันต้องออกไม่ออกเขาก็ดันเราออกเองแหละนะออกมาก็เจอปัญหาทีนี้ปัญหาอยู่ในภาวะจิตปกติเราจะไปแก้ในสมาธิจะหาปัญหาเราจะหาปัญหาไม่เจอเมื่อไม่เจอก็แก้ไม่ได้อีกฉะนั้นหลายคนเนี่ย เคยหมายมั่นปั้นมือว่าคิดว่านะคิดว่าทุกคนมีแนวคิดว่าก่อนอื่นที่เราจะฆ่ากิเลสเนี่ยเราต้องทำสมาธิก่อนถ้าเราได้สมาธิเราก็สมาธิไปฆ่ากิเลสอีกทีหนึ่งเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องคิดอย่างนี้มาแทบทุกคนเลยนะแม้แต่ผู้พูดนี่เองก็คิดอย่างนั้นมาก่อนคิดว่าเราต้องทำสมาธิก่อนแล้วเมื่อเราได้สมาธิเราก็จะเอาสมาธิไปฆ่ากิเลส3ตัว
คือแนวคิดน่ะมันก็คิดอย่างนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วเราก็เห็นว่าเออน่าจะเป็นได้นะแต่เวลาภาคปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้อย่างที่เราเคยเข้าใจนั้นทำไมเราใช้สมาธิมาฆ่ากิเลสไม่ได้เอาที่เราตอนที่เข้าสมาธิเราสังเกตดิเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยจิตนิ่งลมหายใจแทบจะอ่อนลงอ่อนลงลมหายใจหายไปเลยนะบางครั้งตัวเองหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวขณะนั้นเราสังเกตไหมสมาธิเราเต็มที่มีเต็มที่นิ่งมากสงบหูนี่ดับเลยวิ่งไปเลยลึกเอาละตอนนี้เราเข้าใจว่าเราอยู่ในสมาธินะต่อมาเนี่ยจิตเราถอนออกจากสมาธิมาถอน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 มาเหมือนเราถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมาจิตเราก็เริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์มากขึ้นมามากมาตอนที่เราเข้าอารมณ์เราก็น้อยลงน้อยลงน้อยเราก็นิ่งไปเลยตอนเข้านะอารมณ์ก็จะจางลง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 ก็ลึกเข้าไปเลยแต่เวลาออกเนี่ยอารมณ์ที่มันสงบอยู่เนี่ยแล้วก็เริ่มออกมาออกมาอารมณ์ก็เริ่มมีขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยมากขึ้น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 จนอารมณ์เต็มที่เมื่อเราออกมาจากสมาธิมาอยู่ในภาวะปกติเราก็เรียกร้องสมาธิช่วยด้วยช่วยด้วยเพราะตอนนี้กิเลสกำลังลุ่มเลยสมาธิก็บอกว่าข้าไปไม่ถึงหรอกเพราะอาณาเขตของข้าเนี่ยไม่ได้ถึงตรงโน้นข้าอาณาเขตของข้ามีอยู่ข้างในทำให้เราดึงสมาธิมาช่วยขนาดนั้นสมาธิบอกข้าไม่ไปข้ามีเขตจำกัดถ้าออกไปแล้วเลยการรับผิดชอบของข้าก็เลยไปช่วยเจ้าไปได้เราเคยคิดว่าเอาสมาธิมาฆ่าบัดนี้สมาธิทิ้งเราให้เดียวดายซะแล้วเหมือนกับว่าเจ้าต้องเผชิญชะตากรรมเจ้าเองนะเราช่วยได้แค่นี้แหละไม่ไปหรอกเข้าใจไหมสมาธิไม่มาตามเรามาอยู่ได้หน่อยนึงแล้วก็เราก็เผชิญชะตาตัวเองด้วยตัวเองทำไมสมาธิเขาไม่มาเขาออกมาแล้วเราออกจากสมาธิมาเนี่ยทำไมเขาไม่ตามมารักษาเราก็เราหวังว่าทำสมาธิแล้วเอาสมาธิมาช่วยฆ่ากิเลสทำไมเขาไม่มาตามเรามาได้หน่อยเดียวเขาก็หยุดแล้วแสดงว่าเราเคยคาดหวังว่าเข้าใจว่าเมื่อเราทำสมาธิได้เราจะเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสเหมือนเราไปชวนใครคนหนึ่งมาฆ่ากิเลสคนนั้นก็คบค้าสมาคมคนนั้นอยู่เวลาเราเดินมาหาศัตรูคนนั้นกลับหนีหายซะแล้วปล่อยให้เราเดียวดายกับศัตรูศัตรูก็เล่นงานเราเต็มที่เลยบอกเพื่อนช่วยด้วยบอกเพื่อนบอกข้าไม่ไปหรอกขอบเขตของข้าอยู่แค่นี้ฉะนั้นความเข้าใจของเราคิดว่าเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสล้มเหลวเป็นไม่ได้อย่างที่เราคิดทำไมเป็นเช่นนั้นถ้าเรามาวินิจฉัยดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาธิเขาไม่ได้เคลื่อนตัวเขาอยู่กับที่เหมือนห้องแอร์แต่การเข้าหรือออกนั้นเป็นตัวเราหรือจิตเราเองเป็นผู้เข้าผู้ออกเป็นตัวเคลื่อนตัวเป็นของเคลื่อนที่สมมุติว่าเรามีห้องแอร์ห้องหนึ่งแต่ข้างนอกห้องน่ะมันร้อนเราก็เลยว่าขอหลบเข้าไปในห้องแอร์ห้องแอร์ก็บอกว่าได้ถ้าคุณเข้ามาในห้องเราจะดูแลคุณห้องแอร์นั้นเปรียบเหมือนสมาธิโอ้เย็นจังเลยเนาะอย่างนั้นแหละนะแต่ถ้าคุณออกจากห้องแล้วคุณต้องดูแลตัวเอง
หมายความว่าเราคิดว่าเราจะเข้าห้องแอร์แล้วก็เจอความเย็นเอาความเย็นนั่นมาไล่ความร้อนข้างนอกห้องให้ความร้อนมันหมดไปแล้วเราจะได้สบายไม่ต้องเข้าห้องแอร์ก็ได้ห้องแอร์บอกว่าเราทำอย่างนั้นไม่ได้เราเย็นเฉพาะในห้องนี้เท่านั้น นอกห้องเราไม่มีอำนาจอะไรเรามีอำนาจเฉพาะไหนห้องเท่านั้นแล้วห้องแอร์เป็นของอยู่กับที่ไม่ใช่เคลื่อนที่แต่ตัวเราต่างหากที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกจิตเราต่างหากฉะนั้นสมาธิที่เราเข้าสมาธิออกสมาธินั้นสมาธิไม่ได้อยู่ลอยตัวนะมันอยู่กับที่ แต่เข้าและออกนั้นเป็นจิตของเราเองเหมือนเราเข้าห้องแอร์ออกห้องแอร์เป็นตัวเคลื่อนที่ก็คือเราหรือจิตเราฉะนั้นวันไหนที่เราเข้าสมาธิไม่ได้ไม่ใช่ว่าสมาธิมันหายสมาธิก็อยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนที่เราจะเข้าห้องแอร์ถูกอารมณ์สกัดกั้นไว้แล้วก็แหวกฝุ้ง ชนเหล่านั้นหรืออารมณ์เหล่านั้นไปไม่รอดก็เลยเข้าห้องไม่ได้เพราะตอนหน้าห้องแอร์เนี่ยเขาจะมีคนดักไว้ไม่ให้คนอื่นเข้าเราอยู่ที่เราจะฝ่าวงล้อมตรงนั้นได้ไหมถ้าฝ่าไม่ได้ก็เข้าไม่ได้ไม่ใช่ห้องแอร์ไม่มีเขาอยู่กับที่เขาไม่ได้หนีไปไหนบอกทำไมเข้าสมาธิล่ะสมาธิมันหายเข้าไม่ได้ไม่ได้หายหรอก เราเข้าไม่ถึงต่างหากเข้าใจไหมเข้าใจไหมเราไม่เรียนรู้กับตรงนี้ว่าอะไรคือปัญหาซับซ้อนตรงนี้วันไหนเราเข้าได้บอกสมาธิหายมาแล้วมาสมาธิมาแล้วไม่ได้มาอยู่นั่นแหละแต่เพียงแต่เราฝ่าวงล้อมไปได้คนที่ขวางหน้าห้องแอร์นั้นก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองขวางสุดฤทธิ์เลย เราก็จะแหวกนิวรณ์ไปไม่ได้วันไหนไม่ได้ก็วันนั้นก็เข้าสมาธิไม่ได้วันไหนได้วันนั้นก็เข้าไปหน่อยเข้าไปนานๆเขาก็ไม่ให้อยู่ดึงแขนออกมาอีกอ้าวไปแล้วพอแล้วอย่าไปอยู่นานไปไหนก็ไปตอนเข้าก็ขวางตอนออกถีบส่งเลยนะเพราะเขาดูเหมือนเขาไม่อยากให้เขาอยู่เนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะสมาธิไม่ใช่ของเรามันเป็นของคนอื่น เป็นของสิ่งอื่นที่ธรรมชาติมีไว้ให้เราหลบแต่หลบก็อยู่ได้ระยะหนึ่งเท่านั้นที่จะมาเปรียบเทียบเหมือนว่าชายคาบ้านเขาเราเดินมาพอดีฝนตกแดดออกเราก็หลบชายคาหลบแล้วเนี่ยฝนมันเบาแล้วเขาก็ไล่เราหนีแล้วอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่บ้านเรามันชายคาเขาเท่านั้นเองไปหลบชายคาเขาก็ไล่สินะก็อยู่ได้ไม่นานเขาก็ไล่ไม่ใช่บ้านของเราเนี่ย ค่าอย่างนั้นนะเป็นนั้นว่าเราหวังว่าก่อนที่จะทำสมาธิขั้งก่อนเราหมายมั่นปั้นมือว่าเอาละเราจะทำสมาธิให้ได้แล้วถ้าเราได้สมาธินะเราจะไปฆ่ากิเลสเอาสมาธิในฆ่าเลยปรากฏว่าภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนั้นทำให้เราผิดหวังว่าโอ้เมื่อก่อนเข้าใจว่าทำสมาธิแล้วจะเอาสมาธิมาฆ่าบัดนี้สมาธิไม่ได้มาด้วยเลย สมาธิปฏิเสธบอกเราช่วยเขาเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าต้องช่วยตัวเองฉะนั้นคนที่หมายมั่นปั้นมือว่าสมาธิช่วยด้วยเขาช่วยอยู่ข้างในแต่เขาไม่ช่วยอยู่ข้างนอกแล้วข้างในก็ไม่มีกิเลสอะไรเขาช่วยตรงที่ไม่มีกิเลสแต่ข้างนอกมันมีกิเลสดิเขาไม่มาช่วยบอกทำไมเขาก็กลัวเหมือนกันบอกเขาก็กลัวนะกลัวกิเลสเอ้า นึกว่าเรากลัวคนเดียวเขาก็กลัวถ้าไม่กลัวก็มาสิเขาเคยไม่มาเขาก็เรียกว่ากลัวนั่นแหละแสดงว่าสมาธิเนี่ยกลัวกิเลสฆ่าไม่ใช่สมาธิฆ่ากิเลสนะกิเลสฆ่าสมาธิเออผิดหวังจะแล้วถ้าอย่างนี้จะเอาไงดีเราเคยได้ยินฤาษีเหาะแล้วตกไหม สมัยพุทธกาลฤาษีเหาะไปแล้วก็เห็นผู้หญิงนะก็คงจะมีจิตปฏิพัทธ์ยินดี
เหาะไปได้แต่เมื่อระหว่างเหาะนั้นเห็นผู้หญิงก็จิตเกิดกำหนัดยินดีหล่นเลยถามว่าฤาษีหล่นเนี่ยอะไรฆ่าฤาษีอะไรฆ่าอะไรกิเลสฆ่าสมาธิฤาษีฤาษีก็เลยหล่นเลยสมาธิถูกฆ่าเราเห็นไหมว่าอะไรฆ่าอะไร กิเลสฆ่าสมาธิกิเลสเขาไม่กลัวสมาธินะเขาฆ่าได้เสมอสมาธิต่างหากที่กลัวกิเลสไม่กล้าลงมาถ้าเขาแกะเก่งจริงเขาต้องมาช่วยเราดิเดี๋ยวเขาบอกไม่มาหรอกซึ่งทุกคนมีปัญหามากคือตอนออกจิตออกจากสมาธิมาปัญหาคือไม่มีใครช่วยเราหวังสมาธิว่าอุตส่าห์ฝึกมานั่งขดลังขดลังแข็ง ชาไปครึ่งตัวกว่าจะเอาสมาธิได้บัดนี้พึ่งไม่ได้เสียแล้วเพราะอะไรเพราะสมาธิเขามีขอบเขตอยู่ด้านไหนเหมือนห้องแอร์มีความขอบเขตอยู่เฉพาะในห้องนอกห้องร้อนเหมือนเดิมเราคิดว่าข้างนอกเนี่ยจะขอห้องแอร์มาช่วยซะหน่อยห้องแอร์บอกว่าข้าไม่มีอำนาจหรอกได้แต่ในห้องเท่านั้นแล้วก็ในห้องนี้ข้าไม่ได้ไปหาเจ้านะแต่เจ้าต้องมาหาข้านะเนี่ย ไม่ใช่ว่าห้องแอร์มาหาเรานะเราต้องไปหาห้องแอร์แต่เผอิญไปหาทีไรไอ้คนที่ขวางหน้าห้องก็เอาอีกแหละขวางอีกแล้วปัญหาเราก็กลายเป็นว่าเป็นผู้ทุกทุกอย่างเลยจะเข้าห้องแอร์ทีก็ไปต้องไปผ่านนิวรณ์ห้าก่อนห้าตัวนั้นกําลังยืนอยู่นั่นคุมอยู่นั่นแหละผ่านได้ก็วันนั้นก็เข้าได้วันผ่านไหนไม่ได้ก็โดนถีบออกมาก็กลายเป็นว่าทุกข์มากนะ จะเข้าสมาธิทีไรก็ต้องไปผ่านห้าตัวนั้นก่อนที่วอนห้าตัวนั้นเวลาออกสมาธิมาก็ถูกกิเลสสามตัวนี้ลุมอีกแหละเข้าไปก็เจอห้าออกมาก็เจอสามไม่รู้จะทำยังไงก็กลายเป็นว่าหัวร่างข้างแตกนะโดนทุบโดนตีโดนทำร้ายอยู่นั่นเนี่ยทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอนาคตที่เราหวังสมาธิจะมาช่วยหมดสิทธิ์ หมดสิทธิ์เคยคิดนะแม้แต่คนพูดนี่เองก็เคยคิดว่าทำสมาธิก่อนเดี๋ยวได้สมาธิเราจะไปฆ่ากิเลสเคยทำแล้วแล้วก็ไปดับข้างในก็ไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่ได้อยู่ข้างในบางคนว่าเข้าสมาธิลึกๆไปดับกิเลสข้างในดับลองดับดูเถอะออกมาก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละออกมาก็มีเหมือนเดิมมันเขาเรียกว่าเก่าไม่ถูกที่ขัน ออกมาก็ขันเหมือนเดิมนะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าการทำสมาธิเนี่ยทำไปคิดไปทำไปวินิจฉัยไปใครจะพูดอะไรในมากในวงการกรรมฐานเราไม่คือขอพิสูจน์ก่อนคือรับฟังไว้แล้วก็พิสูจน์ไปใครจะว่าอะไรเนี่ยเราพิสูจน์ก่อนเมื่อพิสูจน์แล้วผลออกมาอย่างนี้เนี่ยใครจะว่าแล้วก็ช่างเถอะ เราต้องหาวิธีอื่นแล้วนะเราต้องหาวิธีอื่นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอาศัยสมาธิอุตส่าห์ไปฝึกกับเขาหลังขดหลังแข็งนั่งขาแทบแตกนะปวดก็ปวดทนก็ทน กว่าจะได้สมาธิมาสมาธิก็หมดหวังซะแล้วสู้กิเลสไม่ได้มีหนำซ้ำกิเลสสังหารฆ่าสมาธิหน้าตาเฉยเลยเราจะทำยังไงนะอุบายไหนก็ดูเหมือนคว้าน้ำเหลวแล้วทำไงดีอ่ะ เมื่อเราผิดหวังเลื่อนสมาธิอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะหันหน้าไปพึ่งอะไรพึ่งอะไรดีทางมันตัน
มันมืดมนความจริงทางออกมันมีนะไม่ใช่ไม่มีทางนะคือคนทำสมาธิก็จะเจอปัญหาเนี่ยตันนั่นแหละมันตันมันไม่มีทางไปทีนี้เราเพิ่งสมาธิปรากฏว่าใครๆก็บอกว่าสมาธิเนี่ยฆ่ากิเลสเราเองก็เชื่อเหมือนกันว่าเออน่าจะเป็นได้ อุตส่าห์ทำสมาธิกับเขานั่งขาแทบแตกก็ได้สมาธิมาไปฆ่ากลับไม่ได้เพราะสมาธิไม่ออกมาช่วยก็นอกมันอยู่แต่ข้างในให้เราเข้าไปหาเองแล้วเวลาออกข้างนอกเจอกิเลสสมาธิก็ร้องขอความช่วยเหลือสมาธิมาช่วยสมาธิก็บอกฆ่าช่วยไม่ได้ฆ่าก็กลัวเหมือนกันอ้าวทำยังไง นะคือเขาไม่กล้าออกมานอกหรอกเพราะเขาอยู่ด้านในเขาก็กลัวเหมือนกันออกมาเขาก็ดูไม่ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นโอ้ขนาดสมาธิก็กลัวกิเลสเนาะแล้วอะไรเราจะสู้กิเลสได้รู้ไหมอะไรปัญญาสิปัญญาวุฒิสิปัญญาคืออาวุธน่ะอาวุธคือปัญญา ทีนี้ปัญญาเนี่ยจะมาแทนสมาธิเพราะเราขึ้นต้นด้วยสมาธิไปไม่รอดก็ต้องใช้ปัญญาแล้วล่ะบัดนี้เราต้องพึ่งปัญญาแล้วเพราะไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วพึ่งได้ไหมได้นะได้แล้วสักกี่คนที่จะคิดว่าปัญญาเนี่ยเป็นตัวฆ่าสมาธิเป็นฆ่าตัวฆ่ากิเลส เพราะสมาธิฆ่าไม่ได้เราเคยใช้แล้วฆ่าไม่ได้จริงๆถ้าอย่างนั้นต้องใช้ปัญญาและปัญญาเนี่ยจะฆ่าอย่างไรคนที่ฆ่าได้เขาก็จะใช้ปัญญาเนี่ยเป็นตัวฆ่าขนาดสมาธิเอาไม่อยู่ปัญญาจะเอาอยู่หรือก็ต้องลองอ่ะนะต้องลอง เพราะอะไรไม่ลองก็ยังไม่มีคำตอบอะไรออกมาก็ต้องลองทีนี้ปัญญาตรงนี้เนี่ย จะเป็นอาวุธที่จะห้ำหั่นฆ่าศึกได้ท่านใช้อย่างไรท่านมีการใช้ปัญญาอย่างไรก็คืออริยมรรคมีองค์แปดท่านจะเอาปัญญาขึ้นหน้า ไม่เอาสมาธิขึ้นหน้าเพราะสมาธิหวังไม่ได้นะหวังพึ่งไม่ได้เพราะพึ่งแล้วเป็นอันว่าไม่ได้เพราะสมาธิก็กลัวกิเลสเหมือนกันนะฆ่าฤาษีทำฤาษีหล่นมาแล้วนะเพราะกิเลสฆ่าสมาธิฤาษีนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย ปัญญาเนี่ยจึงเป็นอาวุธอีกชนิดหนึ่งที่เราจะต้องเอามาฆ่ากิเลสท่านจึงจัดว่าอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนำหน้าด้วยปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบเป็นปัญญาเห็นอะไรชื่อว่าเห็นชอบเห็นอะไรชื่อว่าเห็นไม่ชอบ คือเห็นชอบนี้จะอธิบายให้ฟังว่าเห็นชอบเป็นอย่างไรและเห็นไม่ชอบเป็นอย่างไรคือที่ผ่านมาที่เราฝึกกันนั่นแหละยังเห็นไม่ชอบจึงทำลายกิเลสไม่ได้เมื่อเห็นชอบแล้วเห็นอย่างไรเห็นว่าไหนๆเราก็หนีกิเลสไม่รอดจะไปพึ่งสมาธิสักหน่อยนิวรณ์ห้าตัวก็ขวางเราอยู่ เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างขวางประตูไว้ออกมาก็เจอกิเลสสามตัวอีกเข้าไปก็เจอห้าออกมาก็เจอสามสุดท้ายลุมถูกลุมทั้งห้าทั้งสามนั่นเองลุมอยู่ตลอดถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราหนีเขาไม่รอดจริงๆเนี่ย แล้วจะให้เขาทำลายเราทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
เราก็คงจะเป็นผู้เสียเปรียบเราหนีเขาก็หนีไม่รอดไปทางไหนก็ไม่รอดยังมาเจอเขาอยู่ดีในเมื่อเราหนีไม่รอดเราคิดเมื่อก่อนคิดว่าคือไม่คิดต่อสู้เขาน่ะคิดหนีเขาน่ะสมาธินี้คิดหนีนะไม่ได้คิดต่อสู้นะคิดหนีเขา แต่ตอนนี้เราหนีไม่รอดก็เลยคิดสู้ดูสิไหนๆก็หนีเขาไม่รอดก็ลองสู้กันดูว่าหันหน้าเข้าหาไม่หันหลังให้เมื่อก่อนเราเนี่ยหันหลังให้หนีกิเลสเข้าสมาธิคือหันหลังให้สมาธิหันหลังให้กิเลสแล้วก็หันหน้าเข้าไปสมาธิไปพึ่งพาหวังว่าได้สมาธิมาเป็นเพื่อนช่วยฆ่ากิเลสเพื่อนก็บอกว่า เราก็ฆ่าเจ้าไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่าก็เราก็กลัวเหมือนกันกิเลสก็ช่วยได้ระดับหนึ่งให้เราไปพักหน่อยกว่าจะพักได้ก็ต้องต่อสู้กับนิวรณ์ห้าตัวที่ขวางอยู่เขาก็ไม่ใช่ว่าอยากให้เราเข้าไปหาเขานะแต่เราทุลังไปจนเข้าได้กว่าจะเข้าได้ก็ขาแทบแตกนั่งกันนะปวดน้องเมื่อยทนเอาอยู่นั่นแหละกว่าจะได้สมาธิมาก็สู้จนเหงื่อไหลคายย้อย นะก็เป็นความยากลำบากบัดนี้เราสิ้นหวังซะแล้วว่าสมาธิคงจะอยู่แต่ข้างไหนหดหัวอยู่แต่ข้างไหนข้างนอกก็ไม่มาช่วยและข้างในเองเราจะไปหาเขาก็จะผ่านลูกน้องเขาสามห้าตัวอีกก็ยังขวางเราอีกไม่ใช่ว่าเปิดทางให้นะนั่งทุกทีนี้ต้องมาสู้กันห้าตัวนี้ก่อนนะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นมิตรเราดูแล้วไม่เป็นมิตรเลย ถ้าเป็นมิตรคงจะเปิดทางให้อยู่หรอกแต่ไม่เปิดทางแสดงว่าเขาไม่เป็นมิตรเรานะเราก็ไปตื้อเขาก็คงจะไม่ไหวแล้วล่ะตื้อมากๆก็ได้แค่นั้นแหละถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องหวังเรื่องปัญญาปัญญานี้อยู่ที่ไหนล่ะปัญญาไม่ได้พึ่งที่ไหนปัญญาอยู่ในจิตเหล่านั้นเองนะปัญญาเป็นตัวที่อยู่ในตัวเรานะ แต่สมาธิอยู่ในตัวเขาฉะนั้นปัญญาอยู่ที่ตัวเองนั่นเองแต่เราไม่นำมาใช้ ทีนี้ว่าปัญญาในตัวนี้เนี่ยที่เรานำมาใช้นี้เนี่ยเราใช้อย่างไรคืออย่างนี้ว่าการที่เราจะใช้ปัญญานี้มันเป็น ไม้ตายแล้วล่ะคือไม่มีทางอื่นแล้วที่เราจะต้องสู้ด้วยวิธีนี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้เขารู้เราก่อนที่เราจะทําสงครามกับข้าศึกเนี่ยเราจะต้องรู้เขารู้เราเมื่อก่อนเราไม่ทําอย่างนั้นเราจะหนีเขาเลยไม่อยากจะรู้เขาอยากจะหนีเขาเลยปรากฏว่าหนีไม่รอดทีนี้เราจะ ในไหนหนีไม่รอดเราจะทําสงครามกับเขาเนี่ยเราจะต้องมีการรู้เขารู้เราเพื่อจะหาจุดอ่อนจุดแข็งของข้าศึกก่อนอันนี้แหละเริ่มทําสงครามด้วยตัวเองแล้วล่ะเพราะฝังพึ่งใครก็ไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองซะแล้วพึ่งปัญญาของตัวเองซะแล้วแบบนั้นเนี่ยทีนี้เรามาศึกษาที่ว่า รู้เขารู้เรานี้หมายความว่าอย่างไรรู้เขารู้เราก็คือว่าเราดูไหมตอนกิเลสมันเกิดน่ะมันเกิดแบบไหนแล้วเราจะไปรู้ทางดับค้นหาทางดับอีกต่อหนึ่งอีกทอดหนึ่งก่อนอื่นที่เราจะรู้ความดับเนี่ยเราจะไปรู้ความเกิดของเขาก่อนว่าเขาเกิดอย่างไรนะ รู้ความเกิดก่อนแต่ขอนดับนี่ยังไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไปค้นหาตัวการของการเกิดกิเลสว่ากิเลสเนี่ยมันเกิดอย่างไรอะไรเป็นตัวการทำให้เกิดกิเลสเมื่อเราค้นดูได้แล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าตัวการที่ทำให้เกิดกิเลสนั้นมีอยู่สามตัวนะสามตัวนะ
หนึ่งจิตเราสองตาหูสามอารมณ์จิตเราหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหนึ่งอารมณ์หนึ่งการประจวบกันทั้งสามอย่างนี้เป็นผัสสะ ผัสสะคือการกระทบกันระหว่างจิตเรากับอารมณ์เมื่อกระทบกันแล้วกิเลสถึงได้เกิดขึ้นมาทั้งสามตัวแสดงว่าสามอย่างนี้ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาด้วยประการสามอย่างนี้ทีนี้เรามาดูว่าตัวการทำให้เกิดกิเลสที่ไม่เกิดยังให้เกิดเนี่ยเกิดเพราะ ตัวการอยู่สามตัวอันนี้เขาเรียกว่าทำอย่างนี้ด้วยปัญญานะคือปัญญาคือต้องวิเคราะห์แล้วแหละหวังสมาธิไม่ได้ก็ต้องหวังปัญญาของตัวเองเมื่อเราหวังปัญญาแล้วเราก็ค้นหาความเกิดของก่อนว่ากิเลสมันเกิดทุกวันนี่เรายังดับไม่ได้ก็ยังเมื่อดับไม่ได้ก็ยังไม่ต้องค้นความดับค้นความเกิดก่อนเพราะมันเกิดอยู่แล้วเพราะเกิดประจําวันอยู่แล้วว่ามันเกิด ฉะนั้นเราต้องค้นหาความเกิดเพราะความเกิดมันมีทุกวันแต่ความดับนี่ยังหาทางไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้ความเกิดก่อนซึ่งมันมีอยู่แล้ว เมื่อเราค้นหาก็ได้ตัวการอยู่สามตัวก็คือหนึ่งจิตเราสองอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสามก็คืออารมณ์ สามตัวนี้ทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดกิเลสเรานั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวการสามตัวนั้นเรามาค้นหาสามตัวว่าใครเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดแล้วใครที่ยังไม่สำคัญเท่าไหร่เราต้องค้นหาสามตัวเหมือนกับเราจับผู้ต้องหามาสามคนเป็นผู้ต้องสงสัย สามคนแล้วมาเฟ้นดูที่ว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นผู้บงการใครเป็นผู้ทำงานเรื่องนี้คือรู้แน่ๆสามคนเนี่ยทำงานแต่ว่าใครเป็นความผิดฝ่ายไหนฝ่ายไหนฝ่ายไหนไปให้ไหนทำหน้าที่อะไรนะทำหน้าที่อะไรแต่ละอย่างละอย่างสามตัวนี้เรามาดูกันทุกคนจะลงความเห็นว่าจิตเรา อายตนะกับอารมณ์เนี่ยทุกคนจะใส่ความที่อารมณ์ก่อนเป็นเพราะอารมณ์นั่นแหละทำให้เราไม่สงบทุกคนจะจงเกลียดจงชังอารมณ์เป็นอันดับแรกนะตามสัญชาตญาณของคนเราว่าทุกวันนี้มันวุ่นวายก็เพราะอารมณ์นั่นแหละถ้าอารมณ์ไม่มีเราก็คงจะนิ่งได้จิตเราเพราะอารมณ์นั่นแหละทำให้เราเนี่ยไม่สงบ ทุกคนเนี่ยจะลองจงเกียรติจงชังอารมณ์ว่าเป็นตัวการทำให้จิตเราไม่สงบเอาละไม่เป็นไรเราก็จับอารมณ์มาสอบสวนที่เป็นพ่อเจ้าหรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยไม่สงบมาจับมาสอบสวนก่อนอารมณ์ก็บอกว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้ไม่สงบนะเอ้า ไหนๆบอกว่าจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะว่าพ่อเจ้าเนี่ยไปรบกวนเขาอารมณ์บอกว่าเราก็ไม่ได้รบกวนอ้าวอะไรกันแน่เนี่ยอารมณ์ก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้กวนนะเขาก็อยู่กับที่เขาก็ไม่ได้ทำให้ใครไม่สงบ อ้าวก็ไหนเมื่อเราอยู่จิตปกตินะทำไมมันอารมณ์มันมากมายเหลือเกินเนี่ยเป็นพ่อเจ้าไม่ใช่หรือคือเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งหาไม่วิ่งหาได้ยังไงล่ะมาหาจิตเราตลอดทำให้เราจิตเราเนี่ยวุ่นวายอารมณ์ก็บอกว่าเขาเนี่ยเปรียบเหมือนดอกไม้ นะเขาดอกไม้เนี่ยเขาไม่เคลื่อนตัว
จิตเรานั่นแหละเปรียบเหมือนแมลงผึ้งแมลงผู้อะไรไปหาอะไรดอกไม้ไปหามแมลงหรือแมลงไปหาดอกไม้เขาก็เปรียบเทียบให้เราฟังเขาเองนี่เปรียบเหมือนดอกไม้เรามานึกดูว่าเอออารมณ์นี่เหมือนดอกไม้ดอกไม้มันไปหามแมลงหรือเปล่าเนี่ย หรือแมลงไปหาดอกไม้ปรากฏว่า แท้จริงแล้วเนี่ยแมลงไปหาดอกไม้ต่างหากดอกไม้เป็นของตั้งอยู่กับที่ปรากฏว่าเราสอบสวนแล้วเนี่ยอารมณ์ไม่ผิดจิตเราต่างหากไปหาเขาเองไม่ใช่อารมณ์มาหาจิตนะจิตไปหาอารมณ์ นะปรากฏว่าอารมณ์นั่นแหละเป็นของดูกะที่แต่จิตเราไปหาเขาก็ไหนๆคนทุกคนก็บอกว่าอารมณ์มาหาไงคนทุกคนเข้าข้างตัวเองนะเข้าข้างตัวเองว่าอารมณ์มาหาจิตไม่ใช่จิตไปหาอารมณ์ก็เลยมีคำพูดนี้ออกมา แท้จริงเราสอบสวนแล้วเนี่ยเป็นอันว่าจิตไปหาอารมณ์ถ้าอย่างนั้นอารมณ์เนี่ยถ้าจิตไม่ไปอารมณ์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเมื่อแมลงไม่ไปดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองจะทำอะไรได้หรอถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าอารมณ์ไม่ผิดเป็นเพราะจิตเราไปหาเขาเองไม่ใช่เขามาหา เป็นเพราะแมลงไปหาดอกไม้เองดอกไม้ไม่ได้มาหาแมลงเลยเราจะไปโทษดอกไม้ไม่ได้ต้องโทษที่แมลงเราไม่ได้โทษที่อารมณ์โทษที่จิตเราไปหาอารมณ์จิตเราไปหาถ้าไม่ไปหาอารมณ์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็มีเสียงของเขาเขาจะมีรูปของเขาเขาก็จะมีของเขาอยู่อย่างนั้นเราไปหาหรือไม่ไปหาอยู่ที่ตรงนั้น ถ้าอารมณ์ไปหาจิตเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยชอบในโลกนี้ไม่มีแน่นอนนะไม่มีแน่นอนนะใครจะปฏิบัติยังไงก็พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะอารมณ์ไปหาจิตสมมุติว่าเราเป็นผู้มีกิเลสนะไปนั่งใกล้พระอรหันต์กิเลสเราก็ไหลไปหาจิตท่านหมดเลยเราท่านก็โอ้สะอาดแหมสะอาดแล้วนะมาเลอะไอ้คนนี้อีกแล้วหมดเลย จิตของท่านก็เปื้อนหมดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสเราไหลไปหาท่านได้แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นนะจิตของท่านไม่ได้มาหากิเลสก็ท่านก็เป็นพระอรหันต์ต่อไปถึงเราจะเป็นกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่ใกล้ท่านก็กิเลสเราก็เข้าหาจิตท่านไม่ได้เพราะกิเลสไม่ได้ไปหาจิตแต่จิตมาหากิเลสเพราะจิตท่านไม่มาหาทุกอย่างก็จบ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าอารมณ์มหาจิตเนี่ยเป็นพระอรหันต์ไม่ได้กันสักคนหรอกเป็นก็ไม่ได้เพราะอยู่ที่ไหนก็กิเลสก็ต้องเข้าไปถึงเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต่อไปก็ต้องเปิดเลอะเทอะเป็นปุถุชนอีกต่อไปเพราะไปไหนท่านก็กิเลสก็จะไหลไปหาจิตของท่านเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้แต่ที่นี้ว่าจิตไปหากิเลสต่างหาก ไปหาอารมณ์ต่างหากท่านถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะจิตท่านไม่ไปทุกอย่างก็จบถ้าจิตไปท่านจิตท่านไปทุกอย่างก็เกิดนั่นเองถึงเราจะเป็นผู้มีกิเลสเนี่ยไปอยู่ใกล้ท่านแต่จิตท่านไม่มารับเราก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านจึงเป็นพระอรหันต์อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็กรณีเดียวกันว่าจิตเราไปหากิเลสไปหาอารมณ์เอง ถ้าจิตเราไม่ไปหาอารมณ์ก็ไม่มีอะไรดอกไม้เนี่ยแมลงไปหาดอกไม้เองถ้าแมลงไม่ไปดอกไม้ก็จะทำอะไรได้ถ้าอย่างนั้นอารมณ์เนี่ยหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหนึ่งผู้ต้องหาตัดไปเลยปล่อยเข้าไปเถอะเขาไม่ผิดอันนี้จากสามเนี่ยก็เหลือสอง
ก็ได้ไหมเหลือสองที่แรกเนี่ยจิตเราอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อารมณ์เราจับสามคนโดยตัวการนี่มาสอบสวนก่อนผลที่สุดนะคัดอารมณ์ออกไปก็เหลืออยู่สองคนงวดเข้ามาหน่อยหนึ่งทีนี้จิตก็บอกว่าถ้างั้นเป็นเพราะตาหูนี่แหละทำให้ มีอารมณ์จิตยังปฏิเสธอยู่เมื่อกี้นี้จิตผิดนะอารมณ์ไม่ผิดนะแต่ตัวนี้จิตก็ยังปากแข็งอยู่ว่าเขาไม่ผิดเป็นเพราะมีตานี่แหละมีหูนี่แหละมีจมูกลิ้นกายใจทำให้เรามีอารมณ์โทษตาบ้างโทษหูบ้างจมูกลิ้นกายใจ ทีนี้เราก็เอาตาหูมาสอบสวนดูที่ว่าอายตนะเหล่านี้เป็นคนผิดไหมอายตนะกับมโนนั้นก็บอกว่าเราเป็นแค่ประตูนะคุณจะเข้าจะออกก็เรื่องของคุณถ้าคุณไม่ออกไม่เข้าก็เรื่องของคุณเราเป็นแค่ประตูอยู่กับที่การออกไม่ใช่อยู่กับเราเราเป็นแค่ประตูถ้าคุณไม่ออกปัญหาก็ไม่มีถ้าคุณออกปัญหามันก็มีประตูก็บอกว่า เราเป็นแค่ประตูถ้าคุณจะผ่านไม่ผ่านเป็นเรื่องของคุณประตูก็บอกว่าเราเป็นแค่ประตูฉะนั้นอายตนะนี้พุทธองค์ทรงตอบว่าไม่ใช่กิเลสแต่เป็นสิ่งเกื้อกูลให้ก่อเกิดกิเลสเขาเรียกว่าสิ่งเกื้อกูลให้เกิดกิเลสแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสเข้าใจไหม เป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้เกิดกิเลสเท่านั้นแต่ไม่ใช่กิเลสถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยประตูก็ไม่ผิดปรากฏว่าสุดท้ายได้ผู้ร้ายที่สุดนะผู้ร้ายที่สุดคือจิตเราเราคัดมาสามสองก็ตกไปอารมณ์ก็ตกไปอายตนะก็ตกไปเขาไม่ผิดเลย ทีนี้เราได้ตัวการแล้วคนที่ผิดที่สุดก็คือตัวจิตเราเองอันนี้งวดเข้ามาหน่อยนะจากสามเหลือหนึ่ง ทีนี้เราก็มาศึกษาว่าจับจิตมาสอบสวนว่าอ้าวจิตเจ้าทำไมถึงไปล่ะไปหาอารมณ์ทำไมต้องไปผ่านประตูไปหาอารมณ์ทำไมก็ข้าอยากไปนี่ จิตมันก็เลยตอบไปอย่างนั้นเอาทำไมไปแล้วอยากไปอ่ะไปแล้วมันก็มันสนุกนะมันไปตอมดอกไม้ดอกไม้ก็สวยน้ำหวานก็มีกินไปแล้วได้อิ่มท้องมาก็ไปแล้วก็อยากไปอีกเพราะมันหวาน เราก็ได้ความว่า ติดรสชาติ ของดอกไม้เพราะดอกไม้เนี่ยธรรมชาติดอกไม้เนี่ยเขาพยายามสร้างสีสันที่สวยเขาทำไมต้องสร้างสีสันสวยแล้วก็มีน้ำหวานให้ด้วยนะเพราะอะไรเพราะสร้างเครื่องยั่วยวนใจฉะนั้นดอกไม้ของโลกนี้ก็คือกามคุณห้าเป็นดอกไม้ของโลก มีไหมดอกไม้ชนิดดำๆแล้วก็เน่าๆแบบไม่เหม็นๆเน่ะไม่ค่อยมีนะหายากนะเพราะถ้าอย่างนั้นแมงไม่ตอมหรอกเห็นก็หนีหมดฉะนั้นเขาก็ต้องสวยไว้ก่อนแสดงว่าความสวยนั้นเป็นเครื่องหลอกล่อเป็นกับดักเป็นเครื่องมอมเมาแล้วแมลงผึ้งก็ทนไม่ไหวกับสีสัน แล้วมีน้ำหวานด้วยก็ต้องบินไปเมื่อบินแล้วก็ได้ของหวานไปอีกก็เลยติดใจแล้วติดใจแล้วทำให้เทียวไปเทียวมา ฉะนั้นจิตดวงนี้จึงไปไม่หยุดเราสอบสวนแล้วเนี่ยจิตเราเป็นผู้ผิดถามว่าอะไรที่สิงสู่ในจิตนั้น ทำให้เกิดอำนาจบีบคั้นให้จิตไปความอยาก
ความอยากคืออะไรความอยากคือไปแล้วก็อยากไปอีกไปแล้วก็อยากไปเรื่อยๆความอยากอันนี้แหละเป็นเครื่องสิงสู่ในจิตนั้นฉะนั้นจิตกับความอยากคือปัญหาทีนี้เราไม่ต้องทำลายจิตแต่ทำลายความอยากของจิตให้หมดไป เมื่อจิตหมดอยากนั้นจิตก็จะไม่อยากเมื่อไม่อยากมันก็ไม่ไปจิตก็สงบเองอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความอยากเป็นสาเหตุของทุกข์เคยได้ยินไหมว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ตัณหาแปลว่าความอยาก คือปัญญาเนี่ยเขาจะต้องวินิจฉัยเรื่องอริยสัจสี่ อริยสัจสี่นี้เป็นตัวของปัญญาที่เราจะต้องมาวินิจฉัยฉะนั้นปัญญากับอริยสัจสี่เป็นตัวเดียวกันท่านจึงจัดว่าอริยสัจสี่จึงเป็นหัวหน้าของทุกอย่างเป็นข้อหนึ่งของมรรคความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่นี่เองถ้าใครไม่เห็นอริยสัจสี่คนนั้นไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้เลยนั่นเอง พระองค์ทรงกล่าวว่าเราและเธอทั้งหลายไม่รู้ธรรมสี่ประการจึงท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏมาช้านานและเราและเธอทั้งหลายมาเห็นธรรมสี่ประการนี้เองจึงเป็นผู้พ้นไปธรรมสี่ประการนั้นก็คือทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์นั้นผู้ภาษาบาลีก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ซึ่งเป็นข้อหนึ่งของมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิทีนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราชื่อว่าปัญญาฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็คือการวิเคราะห์กับสิ่งที่เราเกิดและแก้ปัญหาไม่ตกให้ตกด้วยการพิจารณาแล้วก็การศึกษาค้นคว้าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปัญญา ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกข์และก็สาเหตุของทุกข์ตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกข์และสาเหตุของทุกข์ทุกข์คืออารมณ์มากมายในจิตเราเป็นทุกข์มากเหตุของทุกข์ก็คือความอยาก ที่สิงสู่อยู่ในจิตนั้นเป็นสาเหตุทำให้จิตกระวนกระวายจะไปหาดอกไม้นั่นเองความอยากของแมลงพุ่งแมลงผู้นั่นเองทำให้กระวนกระวายที่จะไปตอมดอกไม้เพราะดอกไม้มีทั้งสีสันมีทั้งน้ำหวานไปแล้วก็ติดใจในความหวานกับสีสันนั้นอยู่ตลอดเวลา ก็เลยทำให้มีความอยากแล้วก็อยากบีบคั้นใจของแมลงอยากจะไปอยู่เลยซึ่งความอยากอันนี้เหนียวแน่นมากมีมาช้านานเพราะเขาเคยคุกคีหมกมุ่นอยู่มานานปีหลายภพชาติจึงเป็นความอยากมหาศาลฉะนั้นความอยากตรงนี้เป็นสาเหตุของปัญหาหรือตัณหานั่นเอง ทีนี้เราจำได้ไหมว่าตอนนี้นะทุกข์เรารู้แล้วก็คืออารมณ์เหตุของทุกข์ก็คือตัณหาจากสี่เรารู้สองแล้วฉะนั้นการเห็นเหตุแล้วต้องดับเหตุนั้นซะก็คือนิโรธคือการดับทุกข์ ดับทุกข์อย่างไรก็ดับตัณหานั่นแหละ ถ้าเราดับตัณหาได้ชื่อว่าดับทุกข์เพราะตัณหาเป็นเหตุของทุกข์ก็คือความอยากเราดับความอยากได้ทุกอย่างก็จะจบและหนทางที่ดับความอยากนั้นก็คือมรรคในองค์แปดสี่ข้อนี่เรารู้นะรู้แล้ว
เริ่มจะรู้แล้วอริยสัจเนี่ยเริ่มรู้อริยสัจรู้ยากมากเลยนะไม่ใช่ใครจะรู้ง่ายถ้าใครรู้ได้คนนั้นชนะเลยเรื่องนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่มีทางหรอกบางคนว่าโอ้ใครๆก็รู้ทั้งนั้นเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรครู้อย่างนั้นมันท่องได้เท่านั้นเองจําได้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นมาเป็นรูปธรรมที่มาแก้ไขอะไรพูดง่ายๆก็คือถ้าคนไหนไม่รู้ยสสีเนี่ย สังเกตง่ายนิดเดียวจิตจะออกตลอดเลยไปทางตาบ้างทางหูจิตจะรั่วตลอดบ้างกันเถอะคนที่รู้ยสัตไม่มีรั่วนะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนรู้ยสัตกับคนไม่รู้คนรู้ยสัตก็คือปัญหานี่จะแก้ตกเลยคนไม่รู้ก็คือแก้ไม่ตกออกมาสมาธิก็จิตไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ทีนี้เรามาเห็นแล้วว่า ความอยากเนี่ยเป็นสาเหตุของทุกข์และความอยากนี้เราจะดับอย่างไรแปลว่าดับทุกข์นั้นนิโรธเนี่ยดับอย่างไรเราก็ไปค้นหาคำสอนพระเจ้าว่าความอยากนี้มาจากอะไรอะไรเป็นที่มาของความอยากนะเมื่อเราค้นไปแล้วเนี่ยตัณหามาจากอะไรมาจากอุปทาน อุปทานคืออะไรอุปทานแปลว่าความยึดมั่นยึดมั่นอะไรยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราจะทำลายตัณหาก็ต้องทำลายอุปทานก่อนตัณหาถึงจะสิ้นเพราะตัณหาเนี่ยมาจากอุปทานอีกทีหนึ่ง ตัวใหญ่ที่สุดก็คือตัวผู้บงการที่สุดก็คืออุปทานฉะนั้นตัวอุปทานนี้เป็นเหมือนคนบงการแล้วก็ใช้ตัณหาเนี่ยอีกทีหนึ่งแสดงว่าตัณหานี้เป็นผู้ถูกใช้จากอุปทานอีกทีหนึ่งคือตัณหาเนี่ยยังไม่สุดนะเราสาวหาผู้บงการว่าใครมาทำร้ายเรา ใครเป็นโจรเราจับโจรมาเนี่ยเราจะต้องดูว่าเบื้องหลังโจรนั้นถูกใครใช้มาการจับโจรนั้นหมายถึงเราจับตัณหาได้แต่เราต้องค้นหาว่าตัณหาเนี่ยเขาถูกใครใช้มาคนที่เป็นบงการใหญ่ที่สุดก็คืออุปทานขันธ์ห้าเป็นตัวใหญ่ที่สุดเมื่อมีอุปทานเนี่ยจึงใช้ตัณหามาทำหน้าที่นี้ ตัณหาถูกใช้งานมาฉะนั้นตัณหาเนี่ยเป็นผู้ร้ายแต่เบื้องหลังผู้ร้ายถูกจ้างมาโดยอุปทานว่ากันเถอะแสดงว่าอุปทานคือต้นตอของทุกอย่างที่เราสวดบนเช้าที่บอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ห้านั่นแหละเป็นทุกข์ อุปทานในที่นี้เนี่ยอุปทานอะไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแปลว่ายึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคืออะไรหมายความว่าอย่างไรก็คือตัวเรานี้เองตัวเราก็คือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่คือเรียกว่ารูป ส่วนจิตออกไปคิดนั่นเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณนั้นส่วนจิตกายกับจิตเราเนี่ยเองกายก็คือรูปจิตเราก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยเรามี5อย่างนี้เรายึดมั่นตรงนี้ แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวทำงานของจิตนี้ทำงานเพราะอะไรเพราะยึดมั่นรูปเราจะสาวหาว่าทั้ง5อย่างเนี่ยอะไรเป็นตัวสำคัญที่สุด เมื่อเราสาวหาแล้วเนี่ยเราจะได้ความคำตอบออกมาก็คือว่า จิตที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้มาจากอุป
มาจากอุปทานรูปนั่นเองยึดมั่นรูปนั่นเองแสดงว่ายึดมั่นร่างกายนี้คือรูปนี้จึงมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นตัวใหญ่ที่สุดของขันธ์ห้านั้นก็คือรูปนี้ใหญ่มาก เมื่อมีรูปแล้วเวทนาสัญญาสังขารก็มีตามถ้ากำจัดความยินดีในรูปเสียได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ปัญหานี้ก็คือเรายึดมั่นรูปนั่นเนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือร่างกายนี้ ค้นไปค้นมาแล้วเนี่ยเราได้คำตอบว่า การที่เรายึดมั่นร่างกายนี้นั่นเองจึงเป็นที่มาของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเรายึดมั่นโดยรวมทั้งหมดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีตัณหาออกไปเมื่อมีตัณหาออกไปจิตเราก็เลยวิ่งไปเพราะความอยากเมื่อวิ่งไปความอยากก็ผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อผ่านตาผ่านหูจมูกที่กายใจก็ไปสู่อารมณ์เราเห็นขบวนการเหล่านี้หมดเลยว่าบงการมาเป็นทอดๆๆๆถ้าอย่างนั้นเราสาวหาบงการผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือตัวอุปทานที่รูปนี้เองอย่างนี้แหละคนที่ค้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ปัญญาเป็นตัวที่จะต้องมาสู้กันครั้งนี้ เอาปัญญาเป็นทั้งสู้เพราะเราหวังสมาธิไม่ไหวแล้วสมาธิบอกข้าก็กลัวเหมือนกัน อันนี้แหละคือเรียกว่าเราจะต้องพึ่งปัญญาใครเคยใช้ปัญญาอย่างนี้บ้างล่ะ ไม่ใช่เลยใครเคยวิเคราะห์อย่างนี้ไหมไม่เคยวิเคราะห์เลยหรือไงมีหน้ามันสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้หรอกเราไม่วิเคราะห์อย่างนี้สู้ไม่ได้หรอกเขาวิเคราะห์จนละเอียดละเอียดจนไปหาว่าใครอยู่วงการเบื้องหลังวงการเรื่องนี้ เมื่อก่อนนะเขาเราจะหนีเขาอย่างเดียวหนีเขาอย่างเดียวหนีไม่รอดเนี่ยหนีไม่รอดเราหันหน้าเขาหาเลยแล้วศึกษาว่าทั้งหมดนี่มันมาจากอะไรคือเราหนีแล้วแต่มันไม่รอดไหนไหนไม่รอดก็หันหน้าฮึดสู้เลยพึ่งสมาธิก็สมาธิก็บอกข้าไม่ไหวเหมือนกันต้องพึ่งด้วยปัญญาของตัวเองไม่ใช่ปัญญาของตัวเองนะปัญญาของพุทธเจ้าต่างหากนะแต่เราพึ่งพาอาศัยท่าน แล้วก็มาเกิดที่ตัวเองทีนี้เรารู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยที่มีปัญหาทั้งหมดที่อารมณ์เราไม่หมดเนี่ยไม่จบเนี่ยอารมณ์เรามีมากมายเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะเพราะยึดมั่นร่างกายนี้เองนะเอาละเรารู้แล้วเนี่ยมันขันตรงนี้เลยเราจะเก่าตรงนี้แหละทำยังไงเราจะทำลายความยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราเนี่ย ยึดมั่นร่างกายนี้เนี่ยได้อย่างไรก็คือมีทางหนึ่งก็คือทำให้แจ้ง ทำให้แจ้งแปลว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งแจ้งอะไรแจ้งในตัวเราเพราะตัวเราเนี่ยยังมืดอยู่นะ ตัวเรานี่มืดลองหลับตาดูสิหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองเดี๋ยวเราเห็นตัวเองไหมไม่เห็นแล้วเราหลับตานึกถึงคนอื่นมาลองดูสิเห็นไหมชัดเจ้าเลยเนาะเอ้าชัดยังไงตอนนี้กลางคืนนะกลางคืนนะมันไม่มืดเลยไม่เห็นมันมืดเลยกลางคืนก็แจ้งกลางวันก็แจ้งเอ้าแล้วมันใช้แสงอะไรอ่ะ สังเกตไหมแล้วกลางคืนเรานึกถึงเขาทำไมแจ้งได้ล่ะก็ในมันกลางคืนนี่น่าจะมืดนะก็ไม่เห็นมืดเลยเนาะนึกกลางวันเท่ากับกลางคืนไหม
เท่ากันใช่ไหมกลางวันก็แจ้งอย่างเนี้ยกลางคืนก็แจ้งอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ต้องเกี่ยวของแสงไฟดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรเลยสิไม่เกี่ยวมันเกี่ยวเรื่องจิตมันแจ้งของมันเองเราสังเกตไหมว่าเรานึกถึงคนอื่นชัดเลยแจ้งว่าขนาดกลางคืนก็ยังแจ้งเท่ากับกลางวันคือไม่ต้องใช้ไฟอะไรมันมีไฟของมันเองมันแสงของมันเองทีนี้เราก็คิดว่า แจ้งเขาได้ก็แจ้งเราได้สิแต่ทำไมมองเราถึงได้มืดไงถ้าอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะในเมื่อเรามองเห็นนึกถึงคนอื่นได้แจ้งแล้วก็เห็นตัวเองมืดนี่นั่นคือความปิดบังอำพรางเหมือนกับว่าปกปิดข้างหนึ่งแล้วก็ไปเปิดข้างหนึ่งแสดงว่าความลับของโลกเนี่ยคือเขาไม่ยุติธรรมตรงที่ว่า แจ้งเขาแต่มันมืดเรามันทำให้เกิดการพิรุธขึ้นมาคือเขาจับข้อพิรุธว่าถ้าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติแจ้งเนี่ยนึกเขาก็แจ้งนึกเราก็แจ้งเราก็ไม่มีอะไรพิรุธให้สงสัยเข้าใจไหมไม่มีอะไรสงสัยเพราะว่านึกเขาก็เห็นหน้าชัดนึกตัวเองก็เห็นชัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันเปิดเผยหมดนะทั้งเราทั้งเขาแต่ทีนี้ นึกถึงเขาแจ้งแต่นึกเรามืดมันดูเหมือนว่ามันมีอะไรปิดบังอำพรางซ่อนเล้นเป็นความไม่ยุติธรรมลำเอียงเปิดข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งไหวทำให้เราเกิดพิรุธว่าอะไรต้องมีอยู่ตรงนี้แน่นอนนี่คือเป็นข้อสังเกตของผู้มีปัญญาวินิจฉัยว่า ทำไมเรานึกถึงเขาแจ้งนึกเราทำไมมืดแสดงว่านี่คือความลับของธรรมชาติมันมีพิรุธแหละทำให้เราเกิดสังเกตมาว่ามันมีพิรุธว่าถ้าแจ้งเขาก็แจ้งเราอย่างนั้นก็เหมือนไม่มีพิรุธฉะนั้นเราจะจับผู้ร้ายได้เนี่ยเราจะเห็นไหมว่าอะไรมีพิรุธเนี่ยเขาจะจับผู้ร้ายได้เขาจะดูการพิรุธข้อพิรุธของผู้ต้องหาผู้ร้ายจะมีอาการพิรุธเนี่ยเขาจะรู้เลยคนเนี้ย มันจะออกมาฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเราวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยนึกถึงเขาแจ้งนึกถึงเราต้องแจ้งด้วยแต่ทำไมเรามืดอันนี้เป็นข้อพิรุธของผู้คนที่ต้องสังเกตแล้วก็มีข้อวินิจฉัยต่อไปอีกว่าคือการวิเคราะห์อย่างนี้เป็นปัญญาหมดเลยนะ ฉะนั้นปัญญาของใครจะวิเคราะห์อย่างนี้มันเป็นเรื่องของไม่รู้นะปัญญาของใครจะคิดได้หรือเปล่านะมันเป็นเรื่องของปัญญาของคนเนี่ยคนที่จะหาทางออกเรื่องนี้ว่าจะหาทางออกอย่างไรเขาก็จะวิเคราะห์อย่างนี้ทีนี้เรามาวิเคราะห์ว่า ตรงนี้มันมืดตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า เราเห็นตัวเองแจ้งเหมือนเรานึกถึงคนอื่นนั้นเป็นลักษณะเดียวกันกิเลสเราคงจะหมดแน่แสดงว่าเราจะทำที่มืดเนี่ยให้แจ้งออกมา มืดตรงไหนก็แจ้งตรงนั้น นะ เมื่อตรงไหนก็แจ้งตรงนั้นทีนี้ก็เลยว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าสาเหตุที่เรานึกถึงเขาแจ้งเนี่ยเพราะทำประจำความคุ้นเคยหรือการทำให้มากมีมาหลายชาติมันก็เลยชำนาญความทำอะไรมากๆในสิ่งนั้นมันก็ชำนาญในสิ่งนั้น แต่การที่เรานึกถึงตัวเราไม่เห็นไม่แจ้งนั้นเพราะเราไม่เคยทำจึงไม่ชำนาญเมื่อไม่ชำนาญก็ทำให้เราไม่เห็นสิ่งนั้นเราได้ความว่าการที่เราไม่เห็นเราเพราะเราไม่เคยทำการที่เรานึกเห็นเขาเพราะเคยทำมาบ่อยครั้งจนเป็นเรื่องชำนาญซะแล้วเอาละตอนนี้ไปเราจะกลับด้านกันไหม สิ่งที่เคยไม่ให้เคยและสิ่งที่ไม่เคยเนี่ยจะให้เคยขึ้นมา
เอาเป็นว่านึกถึงเขาเนี่ยเราจะพยายามปิดทางเส้นนั้นซะไม่ให้ภาพเขาขึ้นมาแล้วก็ภาพเราที่ไม่มีเนี่ยจะสร้างขึ้นมาทีละเล็กละน้อยละเล็กละน้อยด้วยอุบายนะอุบาย เราจะสร้างภาพเราขึ้นมามาทดแทนภาพเขาเพราะเราเสียเปรียบมีแต่ภาพเขาแต่ไม่มีภาพตัวเองเราเสียเปรียบทำให้เราเนี่ยมีกิเลสมากมายแล้วสังเกตไหมว่าเวลาเราเกิดกิเลสเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของกิเลสเราทุกครั้งสังเกตไหม ถ้าเราสังเกตก็คือมีภาพคนอื่นนั่นเองทำให้เรามีกิเลสเราสังเกตไหมภาพนั้นเนี่ยภาพคนอื่นนั่นเนี่ยทำให้เกิดกิเลสสามตัวนี้เป็นที่มาของกิเลสสามตัวนี้เป็นแหล่งกำเนิดของกิเลสสามตัวนี้แน่นอน เราค้นหาสมุฏฐานของเรื่องนี้ว่ากิเลสทุกกิเลสทุกตัวนี้เกิดเพราะภาพเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่านิมิตนะแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายของการเกิดกิเลสทุกครั้งเนี่ยต้องมีภาพทุกครั้งแสดงว่าทุกครั้งที่เรามีกิเลสภาพนั้นต้องมีอยู่เสมอปรากฏว่าบรรดาภาพทั้งหมด เป็นภาพของคนอื่นหมดเลยไม่ใช่ภาพเราในโลกนี้ภาพเขาครองใจเราในโลกนี้มีแต่ภาพเขาทั้งหมดยกเว้นภาพเราคนเดียวที่ไม่มีมิหน้าจิตเราจึงไปอยู่กับใครต่อใครไม่รู้มากมายเป็นที่มาของอารมณ์ทั้งหมดถ้าใครค้นหาได้ตรงนี้นะคนนั้นสุดยอดของวิปัญญานะ สุดยอดของปัญญาว่าค้นไปถึงก้นบึ้งของปัญหาทุกอย่างว่ากิเลสทั้งหมดเกิดด้วยภาพและเมื่อภาพนั้นครองใจก็เปลี่ยนกลายเป็นอุปทานนี่เองทีนี้เอาละหนทางเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะต้องสร้างภาพเราเข้ามาแข่งภาพเขาถ้าเราสร้างได้สำเร็จเราล้มช้างได้ไงงานนี้ จบแน่นี่คือเหตุปัจจัยที่เราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาเอาเป็นว่ากิเลสสามตัวนั้นเกิดด้วยภาพสมมุติว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเวลาคิดเนี่ย อะไรเป็นเครื่องหมายภาพใช่ไหมถ้าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้หรือผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้ขณะที่ตั้งภาพเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตชื่อของนิมิตนั้นเรียกว่าสุภะสุภะแปลว่างาม สุภานิมิตแปลว่าเครื่องหมายแห่งความงามเครื่องหมายแห่งความงามของผู้ชายก็คือผู้หญิงเครื่องหมายของความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายฉะนั้นต่างคนต่างตั้งภาพกันไว้เมื่อเครื่องหมายนั้นปรากฏครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตต่อมาตั้งภาพนั้นไว้แล้วขยายความภาพนั้นให้พิสดารออกไปอีก เขาเรียกว่าย่อยขยายความให้เป็นปีกย่อยเข้าไปซอยย่อยเข้าไปว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเขาเรียกว่าขยายความนั้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุพยัญชนะหมายถึงว่าแบ่งย่อยสอยแบ่งย่อยขยายความให้ยืดยาวขึ้นไปเมื่อบุคคลนั้นตั้งภาพไว้ครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตแล้วขยายความนั้นเป็นอนุพยัญชนะอะไรจะเกิดขึ้นกับคนนั้น
ราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วย่อมงอกงามเมื่องอกงามแล้วบีบคั้นจิตใจของคนนั้นให้รุ่มร้อนเมื่อรุ่มร้อนแล้วก็จะแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อแสวงหาสิ่งที่คิดมันได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบก็ช่างเถอะทุจริตสามก็จะตามมา ทุจริตสามตามมาก็ยังให้นิวรณ์ห้าให้งอกงามเมื่อนิวรณ์ห้างอกงามก็ยังอวิชชาความไม่รู้ให้หนาแน่นโอ้ไอ้ห้าคนอยู่ขวางทางนั้นมาจากตรงนี้เองขวางเราไม่ให้ทำสมาธินั้นนิวรณ์ห้านั่นแหละเวลาเราจะเข้าสมาธิต้องเจอพวกนี้ก่อนห้าคนเนี่ยมันมาจากตรงนี้เองโอ้ เราค้นหาได้หมดเลยว่าตัววงการทั้งหมดที่ร่วมขบวนการในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหค้นได้หมดเลยใครเคยค้นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าใช้ปัญญาค้นอย่างนี้เปล่าหรือเปล่าหรือไม่ค้นเลยไม่ค้นก็ไม่ได้นะไม่ค้นก็ไม่มีใครพ้นได้หรอกเนี่ยปัญญามันเป็นเรื่องลึกนะ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่คนจะรู้ง่ายๆเขาค้นหาหมดเลยมันต้องมีอะไรที่เบื้องหลังก็คือหนีมันเขาไม่รอดไหนๆหนีไม่รอดก็รู้เขารู้เราเลยก็ต้องค้นหาว่าข้าศึกมีอะไรอยู่ในนั้นเมื่อเราจะเผด็จศึกนั่นเองเมื่อเรารู้ข้าศึกว่ามีอะไรอยู่นั้นมันการโจมตีเราจะชนะได้เขาเรียกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ถ้าไม่รู้เขารู้เราร้อยครั้งก็ไม่แพ้ไม่ชนะนะอันนี้หมายถึงว่าการทำสงครามเนี่ยเราจะต้องรู้ผู้บงการทั้งหมดว่ามันตัวละครเป็นมีกี่ตัวทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญานะปัญญาเอาละตอนนี้ไปเราค้นได้แล้วว่าการสาเหตุที่เรามีกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ย เพราะมีภาพถ้าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ความยินดีก็จะเกิดขึ้นในใจเขาถ้าผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้ความกำหนัดยินดีก็จะเกิดในใจผู้ชายอันนี้ชัดเจนนะถ้าเราหมกมุ่นภาพนั้นอยู่เสมอกามราคะก็เป็นอันคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา แสดงว่ากิเลสขึ้นมาเกิดมาด้วยภาพนั่นเองสรุปแล้วจิตเราแต่มีภาพเขาหมดเลยภาพนั้นเป็นที่รักก็จะรักก็ราคะนั่นเองภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความชังก็จะชังก็โทสะนั่นเองภาพนั้นตั้งอยู่ในลักษณะไปเรื่อยๆก็โมหะนั่นเองบัดนี้เรารู้แล้วว่าราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นด้วยแต่ภาพ มาได้ด้วยภาพกำเนิดด้วยภาพนั่นเองเรารู้แล้วเข้าใจแล้วเราจึงว่าเอาละถ้าราคะโทสะโมหะนี้ภาพทำให้เกิดกิเลสสามตัวเอาอย่างนี้ไหมนึกถึงเขาแล้วกิเลสเกิดถ้าจะให้ดับเนี่ย ต้องเรานึกถึงเราจะเป็นฝ่ายดับเกิดเขาเรียกว่ารู้ความเกิดอย่างนี้นึกถึงเขานั้นรู้ความเกิดแล้วนึกถึงเรานั้นรู้ความดับฉะนั้นในคำสอนพุทธเจ้าที่บอกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับเขารู้กันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่ารู้กระจายเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกวันเขาไม่ได้รู้แบบนั้น นะบางคนบอกว่าเนี่ยรู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาเป็นไตรลักษณ์รู้อย่างที่อธิบายไปครั้งก่อนอย่างนั้นไม่ถูกนะอันนั้นรู้แบบนั้นไม่ใช่รู้ที่จิตมันเกิดดับเกิดดับตลอดเนี่ยที่เขารู้เกิดดับจริงๆในคําสอนพระเจ้าเขารู้อย่างนี้นะเพราะนึกภาพคนอื่นเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดแล้วเราจะดับภาพคนอื่นนั้นด้วยภาพเราก็นั่นเป็นฝ่ายดับ ถ้าภาพเราครองโลกนั่นคือความดับไม่เหลือภาพอื่นคนอื่นก็ไม่มีในใจเรา
นั่นคือความดับไม่เหลือฉะนั้นเขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือของธรรมเหล่านั้นนั่นคือสุดยอดแห่งความรู้เพราะเราจะดับไม่เหลือสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีในเราถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยได้ความละเอาอย่างนี้การเข้าใจทั้งหมดเนี่ยที่เราอธิบายมานี้เนี่ย ที่เราได้ฟังวันนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก่อนความเห็นชอบก็คือความเห็นถูกนั่นเองเป็นมรรคข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี้ความดำริชอบดำริอย่างไรดำริออกจากเขาเพราะเวลานึกถึงเขาแล้วจิตเราก็มีแต่กิเลสแล้ว ดำริออกจากเขาแล้วก็มาสร้างดำริมาหาตัวเองเลิกดำริเขาแต่กลับมาดำริหาตัวเองเพราะดำริหาเขานั้นใจไปหาเขานั้นเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คือความคิดไปทางกามก็คือกามวิตก ความคิดในทางไม่ถูกใจหรือความโกรธนั่นเองนั่นก็เรียกว่าพยาบาทวิตกความคิดที่จะเบียดเบียนกันซึ่งกันและกันด้วยความคิดที่นึกไปแล้วก็จะเบียดเบียนกันเพราะเวลานึกไปแล้วทุจริตสามก็จะตามมาซึ่งทุจริตสามนี้จะเป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเป็นวิหิงสาวิตก แสดงว่าจิตเราคิดถึงเขานั้นเกิดวิตกทั้งสามนี้ขึ้นมานะเกิดวิตกทั้งสามนี้ขึ้นมาทำให้เราเนี่ยมากไปด้วยวิตกทั้งสามเพราะวิตกทั้งสามนี้เป็นไปเพื่อโลกโดยเฉพาะเลยเป็นไปเพราะความเป็นโลกต่อนี้ไปเราจะเอาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เห็นแจ้งขึ้นมา แล้วเราจะอยู่ภาพเราเสมอเสมอและภาพเราไม่มีเราจะสร้างขึ้นมาด้วยอุบายของเราว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นสิบางคนบอกว่าถามอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนึกเลยสินึกเอาเดาเอาแสดงคนนั้นไม่เข้าใจมรรคเลยคนนั้นไม่เคยทำเลยพูดอย่างนั้น ก็เคยบอกเสมอว่าเวลากิเลสเกิดตรงไหนจิตปกติเวลาดับตรงไหนก็ดับปกติมันจะได้จับตำแหน่งเดียวกันเกิดที่ไหนดับที่นั่นลุกที่ไหนไฟดับตรงนั้นน้ำสาดตรงนั้นคันที่ไหนเกาตรงนั้นนั่นคือถูกจุดมันเราสังเกตไหมเวลาคิดเนี่ยเวลานึกเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสก็นึกถึงเขา นึกถึงเขาเกิดก็คือนึกนึกถึงเราเกิดดับก็คือนึกเอานึกมาดับนึกปรุงแต่งมาดับปรุงแต่งเป็นการที่หนามยอกหนามบ่งซึ่งใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะความนึกคิดเป็นกิเลสแต่ความนึกคิดก็เป็นตัวดับกิเลสได้ฉะนั้นเท่ากับว่าบางคนบอกโอ้วิปัสสนึกแล้ว ช่างเถอะเนาะใครจะพูดยังไงถ้าแสดงคนนั้นไม่รู้จักมรรคเลยก็ในเมื่อความนึกนี่แหละมันเกิดกิเลสเราก็ต้องแก้ด้วยความนึกเหมือนกันฉะนั้นการแก้ไขได้อยู่แล้วนะการแก้ไขก็คือว่าส่วนการที่จิตเรานึกถึงใครนั้นเราจะตัดจิตนั้นเสียไม่ให้ไปงดเสีย
คือเราคิดว่าในเมื่อเรานึกถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดกิเลสเราอยากดับกิเลสไม่ใช่เหรอถ้าเราอยากดับกิเลสจริงๆเนี่ยเราต้องใจแข็งหน่อยเอาละตอนนี้ไปตายเป็นตายเราจะทนต่อการยั่วยวนจิตเราที่จะออกไปข้างนอก เราจะไม่ให้จิตเนี่ยคิดถึงใครเลยในโลกนี้ถ้าจิตไปเราจะตัดทุกกรณีเพราะการไปของจิตนั้นทำให้เรามีกิเลสมากมายในทุกวันนี้ การคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มของกิเลสเราไปเรื่อยๆเข้าใจไหมว่า ความคิดของเราแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มกิเลสเก่าเราก็มีอยู่แล้วการคิดทุกครั้งเป็นกิเลสใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปกิเลสเก่าที่ฝังอยู่ในจิตใจของเราเหมือนกองไฟกิเลสใหม่ที่เติมเข้าไปเหมือนฟืนที่เติมเข้าไปเหมือนความคิดประจำวันแสดงว่าความคิดประจำวันของเรานั้น เป็นการเติมฟืนเข้ากองไฟไฟนั้นจะดับได้อย่างไรเมื่อไฟได้ฟืนไฟนั้นลุกมานานแล้วแต่ฟืนก็ไม่ยอมหยุดทุกทีไฟเก่าคลุฟืนใหม่เติมอะไรจะเกิดขึ้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มฟืนเข้ากองไฟ ถ้าอย่างนั้นนักปฏิบัติจะดับไฟครั้งนี้ได้ผลก็คือว่าหนึ่งเราต้องงดฟืนก่อนฟืนใหม่ไม่ให้เข้าใส่ไฟสองถ้าเรางดฟืนแล้วไฟนั้นไม่ได้เชื้อไฟก็ยังลุกอยู่ยังคุอยู่ก็จริงเราจะดับด้วยน้ำอีกทีหนึ่งแต่ก่อนที่จะดับด้วยน้ำต้องงดฟืนก่อน ถ้าอย่างนี้การดับไฟกองใหญ่นี้ก็คงจะมอดได้สักวันหนึ่งเป็นแน่แท้นี่คือเห็นภาพเลยว่าการดับทุกข์มีผลแน่อย่างนี้ต่อนี้ไปเราจะงดจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงคนอื่นไม่ว่าใครทั้งนั้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ให้คิด สองการที่ไม่คิดนั้นเพื่อเป็นการตัดผลเพิ่มกิเลสประจำวันของเราไม่ให้มีสองก็คือว่าเราจะนำจิตที่ตัดนั้นไม่คิดถึงเขาแล้วเอามาคิดถึงเราตัดเขากับคิดถึงเราเนี่ยเป็นขณะเดียวกันนะตัดเขาไม่ให้ไปแล้วก็สร้างเราเป็นขณะเวลา พร้อมกันนะทำอยู่อย่างนี้ตอนนี้เราสร้างเราเนี่ยเราไม่เห็นเราเราจะทำยังไงพุทธเจ้าก็สอนว่าสัญญาสิบประการนะสัญญาก็สิ่งที่จำได้หมายรู้มาอนิจจสัญญามรณะสัญญาอสุภสัญญา ท่านก็สอนให้เราเนี่ยใช้สัญญาก่อนสัญญาเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจำได้มา จากที่อื่นแล้วเราก็พยายามจำได้มาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะสมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมเราเคยเห็นแล้วสมมติตัวเราเนี่ยตายเหมือนคนนั้นสิเวลานึกเนี่ยเราไม่เอาคนตายมานึกนะเราแค่อุบายมาแต่เรานึกถึงเรานั่นแหละแต่อุบาย แต่อุบายเขาอุบายคนตายเมื่อเรานึกถึงตัวเราอุบายเขาเรานึกอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งเราปรารภว่าจิตเห็นเราอยู่ตลอดพิจารณาเราแล้วก็รักษาภาพเราไว้ด้วยอุบาย เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำแล้วการทำครั้งนี้เนี่ยเราจะทำตลอด24 ชั่วโมงเพราะอะไร
เพราะว่าจิตเราเนี่ยเราจะต้องปิดทุกเวลาไม่ให้จิตเราเนี่ย ได้ช่องได้โอกาสไปข้างนอกปิดภาพเขาว่างั้นเถอะนะเปิดภาพเราแล้วเวลาเปิดเนี่ยก็พยายามหาอุบายหว่านล้อมจิตเราต้องไปให้ได้ไปให้ได้ พาไปแล้วรักษาความเห็นไว้ขณะที่เราสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายแล้วขณะสร้างก็มีขณะรักษาไปตามนั้นถ้าเราสร้างแต่ไม่รักษาภาพคนอื่นก็จะแทรกเข้ามาเราก็เลยเอาภาพเรานี่กันไว้เลยก็เลยเป็นลักษณะนี้ ถ้าไม่รักษาไว้ไม่กันไว้ภาพคนอื่นก็จะโผล่มาทันที อันนี้จึงเป็นที่มาของการที่เจริญสัมมปทานสี่เพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเพียรรักษาอนุลักขณาประทานรักษาภาพตัวเองไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินอยู่ภาพอยู่ ในการสร้างภาพตัวเองนั้นเนี่ยเมื่อคนนั้นอบรมอยู่ก็จะเป็นอันเดียวกันกับองค์ของโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เจ็ดเมื่อเรามีสติอยู่ก็ธรรมวิจยะคือพยายามที่จะเฟ้นหาตัวเองว่าเรามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรเอาร่างกายคนอื่นมาเป็นอุบายเฟ้นออกมาให้เราเห็นภาพเรา ด้วยความชัดเจนขึ้นมาตามลำดับไม่เห็นยังให้เห็นด้วยอุบายใดการเฟ้นนั้นเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เขาเรียกธรรมวิจยะแปลว่าธรรมวิจัยเนี่ยวิจัยวิเคราะห์นั่นเองเป็นโพชฌงค์ข้อที่สองข้อที่หนึ่งคือสติสัมโพชฌงค์ต่อมาจิตเราเนี่ยเห็นภาพเราด้วยอุบาย เราก็พยายามปรารภความเพียรอยู่เสมอต้นเสมอปลายทั้งกลางวันกลางคืนอย่างนั้นเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์นะรักษาเขาเรียกวิริยะคำโพชฌงค์ก็คือเพียรสร้างและเพียรรักษานะเพียรทราบพระเสี่ยงพระเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมา เพียรรักษาภาพเราไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินอยู่ภาพอยู่แล้วก็เพียรปหานะหรือทำลายภาพคนอื่นอยู่เสมอเมื่อจิตแวบไปก็ตัดภาพคนอื่นอยู่เสมอนะเพียรปหานะแล้วก็เพียรสำรวมระวังว่าตาเราเนี่ยไม่ควรจิตเราเนี่ยไม่ควรไปทางตา ไม่ควรไปทางหูจมูกลิ้นกายใจให้จัดเวรยามเฝ้าประตูทั้งหกไว้อย่างที่เคยเราจับอย่างที่เคยพูดว่าเคยจับอายตนะหูตามาพิจารณาว่าเป็นพ่อหูตาเนี่ยก่อนหรือเปล่าทำให้จิตเรามีอารมณ์หูตาก็บอกว่าเราเป็นแค่ประตูนะคุณจะออกไม่ออกก็เรื่องของคุณเราต้องจัดเวรยามเฝ้าเลยไม่ให้ออก เพราะเราเคยปล่อยไปประจำอยู่แล้วเมื่อก่อนเราจะต้องจัดเวรยามนะจัดเวรยามใหม่อันนี้นะทีนี้เรามาคิดว่าเอาละระบบเรารัดกุมมากเลยความเพียรชอบหรือวิริยะสัมโพชฌงค์นี้ก็คือ เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเป็นภาวนาประทานเมื่อภาพเราเกิดขึ้นมาด้วยอุบายใดรักษาภาพเราไว้ด้วยอุบายนั้นๆอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้คงอยู่เสมอเป็นอนุลักขณาประทานเป็นสัมมปทานข้อที่สองส่วนจิตที่แวบไปหาคนอื่นนั้น ก็มีสองเหมือนกันตัวเรามีสองก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาคนเขาคนอื่นก็มีสองเหมือนกันเพียรปหานะกับเพียรสังวรเพียรฆ่าเสีย
เวลาแวบเมื่อจิตผู้หญิงเนี่ยแวบหาผู้ชายก็ตัดภาพทิ้งซะเมื่อผู้ชายแวบหาผู้หญิงก็ตัดภาพทิ้งซะอย่าตั้งภาพมันไว้แล้วก็เพียรสำรวมจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราอยู่เสมอไม่ให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดเวรยามเฝ้าไว้ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ย เราเคยนึกถึงคนอื่นประจำแต่บัดนี้เราอบรมมรรคเราไม่เอาเราจะนึกตัวเองให้เห็นชัดแล้วก็จะปิดภาพเขาเสียแล้วก็จะเปิดภาพเราให้ได้เมื่อเปิดภาพเราได้เราจะรักษาภาพเราไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายอย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคนะ เอาเป็นว่าคนนั้นก็คือว่าเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเยินก็ดีเนี่ยสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็ตัดภาพคนอื่นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีโอกาสคิดถึงผู้ชายแล้วไม่ให้ผู้ชายเนี่ยไม่มีโอกาสคิดถึงผู้หญิงคิดทีไรเราตัดทุกทีเลยอยู่ที่ว่าเราจะใจอ่อนไหมเท่านั้นเอง คอยจะใจอ่อนนั่นแหละนะข้อสำคัญคือเราจะตัดแมลงไม่ให้ผ่าดอกไม้นั่นเองข้อสำคัญว่าแมลงเนี่ยไปหาดอกไม้เพราะความอยากไปแล้วก็ชอบใจในรสชาติเราจะข่มขีแมลงนี้อยู่ที่แมลงเนี่ยจะทนได้ไหมนะอดทนได้ไหมนั่นเองคือปัญหาละนะ จิตเราเคยอยู่ข้างนอกมาก่อนผู้หญิงเคยนึกถึงผู้ชายผู้ชายเคยนึกผู้หญิงจะทนได้ไหมล่ะที่เราไม่นึกถึงน่ะเราจะทนตัวตัวเองได้ไหมนั่นคือปัญหาละฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีข้อสองอย่างที่จะต้องมาถึงมาสำรวมกับตรงนี้ก็คือหนึ่งธรรมะการข่มใจข่มใจนิสัยดิบๆของเราซะ ด้วยการกัดฟันข่มไว้ไม่เอา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 นึกไม่นึกห้ามนึกต้องกัดฟันโดยที่ว่าไม่ยอมเราหวังว่าการข่มขี่ใจเราครั้งนี้จะนําประโยชน์ให้เราในภายภาคหน้าไม่น้อยฉะนั้นมันจะยากลําบากตอนต้นๆนะพอจิตมันคอยจะไปเราก็คอยจะใจอ่อนสักหน่อยหน้าหน่อยนะหน่อยหนึ่งก็ได้เราผลน้องมันจะไปอย่างนั้นเลยนะ เอาน้อยๆเดี๋ยวก็ดึงก็ได้เดี๋ยวดึงไม่มาแล้วมันคอยจะจะออกกับเขานั่นแหละข้อสําคัญตรงนี้แหละเราจะใจแข็งไหมถ้าใจแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะข่มใจหน่อยข้อที่สองก็คือสัญญมะแปลว่าสํารวมสํารวมใจของเราอยู่กับตัวเราไม่ให้วอกแวกไปไหนทั้งข่มทั้งสํารวมตามันจะไปเห็นนั่นพยายามคุมตาไว้ไม่ให้มันไป เสียงอยากจะฟังแล้วจะชอบอยู่เลยข่มไว้ข่มไว้สำรวมไว้อย่างเนี้ยทำสองอย่างนี้เองทำให้คนดีคนที่ไม่ดีเป็นคนดีขึ้นมาได้ฉะนั้นเวลาทำเนี่ยข้อสำคัญนักปฏิบัติทำทั้งหลายใจอ่อนไหมมันข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราต้องใจแข็งหน่อยนะใจเราต้องแข็ง จะแก่งจะแข็งตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ใจของเรานั่นคือบารมีของคนนะคนที่สร้างบารมีเนี่ยเขาจะอดทนมากอึดนะทนอะไรทนต่อการบีบคั้นด้านจิตใจของตัวเองไม่ใช่ทนกับใครนะทนกับการที่เราเคยอะไรมาแล้วเราจะไม่ไปสิ่งนั้นมันบาดใจบาดคอเหลือเกินนะเราต้องทนมากๆ การทนครั้งนี้เนี่ยเป็นการทนเพื่อหวังผลอนาคตว่าเราคงจะเป็นผู้ดีสักคนหนึ่งฉะนั้นต้นขมแต่ปลายคิดว่าหวานเราก็ต้องเอานะจะขมคืนอย่างไรเราก็ต้องสู้ตรงนี้นักปฏิบัติทำทั้งหลายขอเตือนว่าอย่าใจอ่อนถ้าใจอ่อนเราไม่รอดเราจะไม่รอดเราจะต้องใจแข็ง อยู่เสมอนะแล้วเราจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกอย่าง
เพราะแมลงนี้มันเคยกับดอกไม้มานานดอกไม้ก็ยั่วยวนจังแมลงก็จะทนไหวไม่ไหวก็ยังกัดฟันอยู่เหมือนกันอย่างนี้ อันนี้จึงเป็นที่มาของคนเราทุกคนที่จะต้องมีการสู้ใจตัวเองข้าศึกที่น่ากลัวที่สุดก็คือตัวเองนี่เองไม่ใช่ใครอื่นนะฉะนั้นเราต้องมีการทำสงครามกันจริงจังครั้งหนึ่งเราอย่าใจอ่อนเพราะใจอ่อนนี่เองถึงไม่ค่อยจะได้อะไร นั้นนักปฏิบัติต้องมีใจคือมันเคยจะจนคุ้นจะจนไม่รู้จะอะไรแล้วเราจะออกมานั้นเขาเรียกว่าแย่งขนมออกจากปากเด็กนะเด็กกำลังกินขนมอย่างอร่อยอร่อยเนี่ยเราแย่งขนมออกเนี่ยมันจะมีอาการอย่างไรอย่างนั้นเลยนะจิตเราเคยอย่างไรแล้วก็พยายามดึงไม่ให้มันเคยเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ยังไงก็ต้องทน ฉะนั้นใครไม่สามารถจะบังคับหรือสู้แทนเราได้ในสงครามครั้งนี้เราต้องสู้ด้วยตัวเองทีนี้เมื่อเป็นไปแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงนั้นไม่ตั้งภาพผู้ชายไว้เลยตั้งก็ตัดแล้วมันแวบไปจะตั้งตัดแล้วก็สร้างภาพตัวเองมาภาพตัวเองก็ช้าช้าอืดมันเลือเกลือภาพคนอื่นก็เด่นชัดมาเฉลียวเลยมันสู้เขามาเขาจะได้ตรงนี้เนี่ยนะ ภาพคนอื่นชัดเอาภาพเรานี่มืดเอามืดเอาแล้วคอยจะเลอะคอยจะเลือนคอยจะหายไม่ค่อยจะพินโยภาพเลยทนเอาหน่อยทนเอาทนเอาขนาดเราเห็นเราเล็กๆน้อยๆนะมันยังมีค่าเลยนะขนาดเห็นตัวเองเล็กๆกิเลสยุบไปต้องเยอะเลยนะถ้ามันแจ้งเนี่ยมาโอ้โหมันคงจะทะลุทะลวงไปหมดขนาดเรายังเลอะเลอะเลือนเลือนมันยังโอ้โหยุบไปเยอะเนี่ยกิเลส เราเห็นอนุภาพว่าโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างภาพตัวเราขึ้นมาแทนภาพเขาเพื่อจะล้มระบบของโลกทั้งหมดโลกนี้อยู่ด้วยภาพหมดเลยเราจะล้มระบบนั้นเลยและเราจะสร้างภาพว่าเราขึ้นมาแทนนี่คือความใหญ่หลวงของภารกิจนะที่เราจะชนะโลกด้วยวิธีนี้วิธีอื่นไม่มีได้เลย ไม่ได้พึ่งสมาธิสมาธิก็บอกแล้วอธิบายว่าข้าก็กลัวกิเลสเหมือนกันเพราะกิเลสเคยฆ่าจะฆ่าอยู่เสมอเคยฆ่าสมาธิอยู่เสมอนะเราต้องพึ่งปัญญาปัญญาก็ต้องพึ่งปัญญาของพุทธเจ้าและปัญญาของพุทธเจ้าเราจะพึ่งได้ก็ต้องมีคนอธิบายก่อนนะถ้าไม่อธิบายจะรู้เลย คนอธิบายคนนั้นก็ยากนะที่จะรู้ก็ต้องผ่านประสบการณ์มาไม่ผ่านมาจะไปมันจะไปรู้ได้ไงอธิบายได้ยังไงมันต้องผ่านสงครามมานะไม่ผ่านไม่รู้หรอกทุกคนก็หนักหนาสาหัสทั้งนั้นแหละนะแต่ทางมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มี อันนี้คือสาเหตุที่เราได้มา ศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเอาเป็นว่าเราจะสร้างภาพเราขึ้นมาของโลกภาพเราหนึ่งเดียวเนี่ยจะครองใจเราภาพเขาทิ้งให้หมดเลยทีนี้หญิงก็ไม่มีภาพชายชายก็ไม่มีภาพหญิงการตัดแต่ละครั้งนั้นหมายถึงการตัดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟไฟก็จะมอดลงไปมอดลงไปงดฟืนก่อน คือคิดประจำวันเนี่ยการคิดประจำวันนี้เป็นการเติมฟืนเข้ากองไฟถ้าเรางดการคิดประจำวันซะแล้วก็ขุดกามที่มันฝังอยู่ในลึกจิตเราด้วยอสุภะถ้าใครไม่พิจารณาอสุภะในตัวเราไม่มีทางเลยจะฆ่ากามได้สมาธิก็ฆ่าไม่ได้เพราะไม่ใช่คู่ต่อสู้ฉะนั้นถามว่า กิเลสฆ่าสมาธิได้ไม่ใช่สมาธิฆ่ากิเลสได้
อย่างอธิบายไปแล้วถ้าอย่างนั้นกิเลสฆ่าสมาธิได้และอะไรฆ่ากิเลสได้ล่ะพูดง่ายๆก็คือกามน่ะฆ่าฤาษีได้และอะไรฆ่ากามได้ล่ะในเมื่อกามฆ่าฤาษีและอะไรฆ่ากามอสุภะฉะนั้นอสุภะนี่เองจะมาฆ่ากามแสดงว่าคู่ต่อสู้ของกามก็คืออสุภะสมาธิไม่ใช่คู่เขานะถ้าเปรียบเหมือนว่าสมาธินั้นเหมือนหนูกามนั้นก็เหมือนแมว แมวฆ่าหนูหรือหนูฆ่าแมวมีไหมแมวฆ่าหนูมีไหมไม่มีนะมีแต่หนูฆ่าแมวเพราะหนูไม่สามารถจะฆ่าแมวได้มีแต่แมวต่างหากที่ฆ่าหนูสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะฆ่ากามได้มีแต่กามน่ะฆ่าสมาธิได้อย่างที่ฆ่าฤาษีมาแล้วแล้วอะไรฆ่ากามได้ล่ะในเมื่อกามฆ่าสมาธิได้ แล้วอะไรฆ่ากามอสุภะฆ่ากามได้เมื่อแมวฆ่าหนูได้แล้วอะไรฆ่าแมวได้ล่ะสุนัขไงกัดแมวเนี่ยแมวตายสุนัขมันใหญ่กว่ามีไม่แมวกัดสุนัขตายมีแต่สุนัขกัดแมวตายใช่ไหมล่ะฉะนั้นเราต้องดูคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าและไปสู้ต่อสู้ที่ต่ำกว่า เขาก็จะอยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือเหตุผลของการมองว่ากิเลสแต่ละตัวเนี่ยเราต้องมีอะไรที่เหนือกว่าฉะนั้นอสุภะนี่เองถ้าใครทำสมาธิไม่มีการพิจารณาอสุภะไม่มีทางเลยจะฆ่ากามได้พูดตรงๆเถอะนะเพราะนั่นไม่ใช่คู่ต่อสู้เขานั้นก่อนอื่นที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยกิเลสเราตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดก็คือกาม เราจะฆ่ากามด้วยอสุภะสมควรแล้วที่เราต้องนึกอสุภะก่อนอสุภะนี้ ตรงข้ามกับสุภะนะนึกถึงเขานั้นเป็นสุภะนิมิตสุภะแปลว่าสุภะสุภาโสภาแปลว่างามนะการนึกถึงเพศตรงข้ามนั้นเขาเรียกว่าสุภะนิมิตแปลว่างาม สุภะแปลว่างามสุภะหรือสุภาหรือว่าโสภาเงี้ยแปลว่างามหมดเลยนะเป็นศัพท์ที่ว่าแปลว่างามแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพเนี่ยเขาเรียกว่าอสุภะเติมอะไปก็คือไม่งามเอาไม่งามนี่แหละฆ่างามว่างั้นเถอะเอาอสุภะฆ่าสุภะนั่นเอง เท่ากับว่านึกถึงเราเป็นอสุภะนึกถึงเขาเป็นสุภะถ้างั้นเราปิดเขาซะและสร้างเราขึ้นมาฉะนั้นหญิงเนี่ยเคยคิดถึงชายต่อตอนนี้ไปไม่คิดละตัดให้หมดชายคิดถึงหญิงไม่คิดละตัดให้หมดแล้วมาคิดต่างคนต่างคิดถึงตัวเองผู้ชายคิดถึงผู้ชายผู้หญิงให้คิดถึงผู้หญิงนั่นคือทางออก คิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราเป็นฝ่ายดับฉะนั้นต่างคนต่างคิดถึงตัวเองทุกคนก็ไม่วิ่งหากันสิไม่แสวงหากันสิพรหมจรรย์ก็เลยเกิดขึ้นนะทีนี้เมื่อทำไปวันหนึ่งสองวันสามวันจากเป็นวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีอะไรจะเกิดขึ้นปรากฏว่ากิเลสบางไปเยอะเลยโอ้ยหลายนานแล้วนะตั้งเป็นปีแล้วเราไม่นึกถึงเพศตรงข้ามนึกถึงตัวเอง โอ้โหเบาไปเยอะเลยตัวนี้จะเบาวิวเลยเบาสบายไม่กดดันอะไรทั้งสิ้นแต่ขออย่างเดียวใจแข็งหน่อยเท่านั้นเองตอนที่มันจะไปหานะจะแข็งแข็งหน่อยอย่าใจอ่อนถ้าใจอ่อนแล้วเสร็จขอจะไปปรุงเลยเอาสักหน่อยหน้าหน่อยก็ได้เดี๋ยวก็มาจะค่อยหน่อยเลยตอนที่ปรุงครั้งแรกเนี่ยไฟดวงน้อยนะเอาน้ำขันหนึ่งดับก็ดับได้ละ แต่ถ้าปล่อยให้มันกองใหญ่อย่าว่าแต่ขันเลยก็แป๋งก็เอาไม่อยู่นะปล่อยให้มันปรุงมากๆแล้วเดี๋ยวเหอะเอาลงไม่ลงละนั่นคือปัญหาละตอนที่แรกๆเนี่ย
ก็ใจอ่อนว่าปล่อยทั้งนิดเดี๋ยวก็ดึงก็ได้เนี่ยคนเรามันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้มันใจโตแล้วดับไม่ลงแล้วก็ทุกข์ใจว่าเราเสียท่าแล้วตอนนี้ดึงมาไม่มาแล้วจะไปอย่างเดียวเลยเอาไม่อยู่ไฟมันแรงแล้วน้ําสาดไปเหอะเท่าไหร่ก็ยังเฉยเลยอะไม่ดับทุกข์แทบตายเพราะอะไรเพราะใจอ่อน นะอย่าลืมนะใจอ่อนเนี่ยไม่ได้เลยนะเข็ดเลยนะมันจะเขาเรียกว่าต้นมันขมหน่อยนะแต่ปลายมันจะหวานแล้ววันไหนเรานึกไปตัดนึกไปตัดไม่ไปอยู่ได้นึกทีหลังว่าโอ้ดีใจจังเลยเราทําได้แล้วก็วันนั้นสงบมากเลยแล้วอย่างเงี้ยนะขออย่างเดียวนักปฏิบัติจะใจอ่อนใหม่ๆเนี่ยมันยุ่นรุนแรงอยู่เนี่ยเราก็ใจแข็งหน่อย แต่นานเข้านานเข้าการห้ามใจเราก็น้อยลงเพราะมันอ่อนแอแล้วอ่อนแอลงไปอ่อนไปเบาลงไปเบาลงไปเรานึกว่าวันหนึ่งต้องหมดแน่นอนนะหมดแน่นอนทีนี้เมื่อตัวเองคิดถึงตัวเองแล้วผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงผู้ชายคิดถึงผู้ชายกามราคะใหม่ก็ไม่เกิดเก่าก็ดับลงไปดับลงไป แล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้อย่า ให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้หายอุบายใดที่เรานำพิจารณาเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วงานนี้เนี่ยห้ามนิ่งนะให้จิตคิดอยู่ตลอดเวลาถ้านิ่งไม่เจริญเลยจะไม่แจ้งถ้าคิดจะแจ้งเมื่อเราคิดตัวเรามากขึ้นมากขึ้นความเห็นตัวเองก็จะชัดขึ้นทีละอย่างละอย่างละอย่างละจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกาย ทั้งภายนอกทั้งภายในก็จะลุกลามมากขึ้นมากขึ้นจนตัวเราทั้งตัวหัวเท้าเห็นหมดเลยนะเมื่อจิตเราอยู่นานเข้าตัวเราเนี่ยจิตเราอยู่ข้างแรกเนี่ยจิตของเราเกิดปิตินะจิตเราอยู่ในตัวเนี่ยเป็นปิติสัมโพชฌงค์นะปิติสัมโพชฌงค์นะเมื่อจิตเราเห็นตัวเองเนี่ย จิตมันจะเย็นลงทันทีเลยการเย็นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปิติแล้วก็เย็นนั้นแหละปิติเจือด้วยธรรมสังเวชธรรมะสังเวชก็คือสลดสังเวชแล้วก็ร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรเราเป็นผู้ไม่มีอะไรมีแต่ตับไตเส้นพุงมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองเราไม่มีอะไรสลดแล้วก็ร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรนี่คือที่มาของ การอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยท่านไม่เอาสมาธิมาท่านเอาปัญญานำหน้าเลยเราจะเห็นแม่องค์โพชฌงค์ก็ไม่เอาสมาธินำหน้าองค์ของมรรคก็ไม่เอาสมาธินำหน้าเอาปัญญาอย่างเดียวแล้วสมาธิจะมีไหมมีขึ้นมาตามลำดับลำดับเอง เริ่มต้นจะไม่มีแต่มันจะมีขึ้นมาตามลำดับบางคนบอกว่าไม่มีสมาธิทำได้ยังไงเดี๋ยวก็มีนะเดี๋ยวก็มีเองมีขึ้นมาตามลำดับเองคนนั้นแสดงว่าไม่เคยทำเลยพูดอย่างนั้นนะคนที่ไม่เคยทำเราก็พูดยากนะก็ปล่อยเขาไปพูดก็พูดไปฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา ทำอย่างนี้เนี่ยจิตเราก็หมุนไปอีกทางหนึ่งไม่ไปทางเก่าแล้ว
ทางเก่าเป็นวัฏจักรทางใหม่เป็นธรรมจักรนะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอันเดียวกันนะแล้วเมื่อจิตเราอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เห็นตัวเองเลยนะไม่เห็นตัวเองเลยบัดนี้เริ่มเห็นตัวเองทีละนิดละนิดแล้วเวลาจิตเราอบรมอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ย จิตเราอยู่ในตัวแล้วปิติมันจะเกิดเมื่อปิติเกิดเราก็ร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรร้องไห้น่ะดีนะเมื่อปิติเกิดสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาทำให้กายก็สงบจิตก็สงบเขาเรียกว่าปัสสัทธินะปัสสัทธิสงบทั้งกายทั้งใจสงบขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เมื่อปัสสัทธิเกิดสมาธิก็ตามมาเมื่อสมาธิเกิด อุเบกขาความวางเฉยก็จะเกิดขึ้นด้วยปัญญา เหล่านี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นองค์ของโพชฌงค์เจ็ดนะแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า การทำอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เห็นตัวเองเลยเราอบรมตัวเองเนี่ยจิตเราก็จะเริ่มมีแสงยิบยิบยับยับขึ้นมาแต่แรกตัวเองเนี่ยมองตัวเองมืดตึ๊บเลยนะมองไม่เห็นนึกไม่ออกมองไม่เห็นปรากฏว่าเมื่อเราอบรมไปด้วยอุบายไปอุบายไปอุบายนานเข้านานเข้าจิตเราก็ประมาณจิตเราก็เริ่มเห็นตัวเองแป๊บแป๊บแป๊บขึ้นมาจิตเราจะเห็นว่าทำอยู่อย่างเนี้ยประมาณสัก 2 ปีนะประมาณนั้นนะจิตก็จะเริ่มมีแสงออกมาไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวเห็นนะเราอบรมด้วยอุบายอย่างนี้เรื่อยๆสักประมาณสักปี2 ปีเนี่ย2 ปีนั่นแหละประมาณนั้นนะจิตจะมีแสงสว่างขึ้นมาทีละนิดละนิดทีแรกจะเหมือนฟ้าแลบก่อนแวบแวบแต่เราก็เฉยๆไว้เฉยๆไว้พิจารณาตัวต่อไปเรื่อยๆ ต่อมาก็จะเป็นเหมือนกากเพชรยิบยิบยับยับยิบยิบยับต่อมาก็จะเหมือนหิ่งห้อยโตขึ้นมาหน่อยต่อมาก็จะเหมือนดวงดาวต่อไปก็จะเป็นดวงเดือนลอยเข้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพวกนี้เราไม่ต้องสนใจนะแต่เป็นสัญลักษณ์เป็นนิมิตหมายของการที่ปากเป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของจิตเราเท่านั้นเองแต่เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปพิจารณาตัวต่อไป ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้บ่งบอกถึงบุพานิมิตของการเกิดขึ้นแห่งดวงตา บุพานิมิตคือการเกิดขึ้นของดวงตาของเราเนี่ยก็คือว่าดวงตาของเรามืดบอดมาก่อนทุกคนตาของเรามีแต่เป็นตาบอดแต่บัดนี้ถูกการเยียวยารักษาด้วยธรรมโอสถ ตาของเราจะเริ่มเป็นตาดีขึ้นมาสัญญาณที่บ่งบอกว่าเหมือนฟ้าแลบก็ดีสัญญาณบ่งบอกเหมือนกากเพชรก็ดีหิ่งห้อยก็ดีดวงดาวดวงเดือนก็ดีบ่งบอกถึงว่าดวงตาจะมีปริยาเป็นดวงตาที่เปิดขึ้นมาหลังจากที่เราบอดมานานหลายภพชาติตอนนี้ตาของเราจะเริ่มเป็นตาดีขึ้นมาเพราะถูกเยียวยาด้วยธรรมโอสถ เป็นบุพานิมิตให้บ่งบอกว่าตาเราจะเริ่มดีแล้วนะเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมก็คือตรงนี้เพราะเมื่อก่อนตาของเราปิดสนิทเลยไม่เห็นเลยเรามาทำพิจารณาตัวครั้งแรกมืดตึ๊บมองไม่เห็นจริงๆตัวเราเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่ปรากฏแต่ตาเราบอด ไม่ใช่ว่าดวงเดือนดวงตะวันไม่มีแต่คนตาบอดไม่เห็นเองก็หาว่าดวงเดือนดวงตะวันไม่มีไม่ใช่ว่าตัวเราไม่มองไม่เห็นแต่ตาเราบอดเราจึงไม่เห็นตัวการมืดครั้งนี้ไม่ใช่เราไม่มีตัวมีอยู่แต่มันไม่เห็นกันเพราะตาเราบอดอย่างนั้นแหละเข้าใจไหม
มีทางเดียวก็คือเราต้องอบรมมรรคนั่นเองซึ่งเป็นธรรมโอสถที่จะหยอดเยียวยาตานั้นให้เป็นตาดีขึ้นมาถ้าตาเราดีขึ้นมาตามลำดับจนถึงระดับหนึ่งเราเห็นชัดเจนระดับหนึ่งจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมการปรากฏแสงของสว่างที่วิบๆแยบๆก็ดีเป็นบุพนิมิตบุรพนิมิตนะบ่งบอกว่าดวงตาเราเริ่มมีปฏิกิริยาแล้ว ที่จะเป็นตาดีขึ้นมาท่านเปรียบเหมือนว่าการจะอุบัติของดวงตานั้นเปรียบเหมือนอาทิตย์ที่อุทัยการที่บุคคลใดที่อบรมอยู่อย่างนี้เนี่ยพิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วอบรมขึ้นมามีอาการยิบยิบยับยับขึ้นมาเนี่ยท่านบ่งบอกถึงว่าดวงตากำลังจะเกิดขึ้นแล้วเหมือนอาทิตย์ที่จะอุทัยขึ้นแล้วท่านจึงจัดเป็นประการแรกข้อที่หนึ่งว่า อุทธยัพพยญาณเป็นญาณข้อที่หนึ่งเขาเรียกว่าอุทธยัพพยญาณ นะข้อที่หนึ่งอุทธยัพพยญาณแปลว่าอุทธยัพแปลว่าอุทัยอุทธยัพนี่แปลว่าอุทัยนะพยญาณหมายถึงว่าการจะเกิดขึ้นของอาทิตย์อุทัยนั่นเอง การจะปรากฏของดวงตะวันที่จะเกิดขึ้นในโลกแล้วโลกนี้มืดมิดมานานดวงตะวันกำลังจะปรากฏขึ้นมาจะทำลายความมืดให้หายไปเหลือแต่ความสว่างไสวฉะนั้นเท่ากับว่าเราเห็นตัวเองนั้นเป็นบุพพิจารณาตัวเองนั้นเป็นบุพนิมิตที่จะเกิดดวงตาของเราขึ้นมา ท่านพูดถึงว่าอุทยับแปลว่าอาทิตย์จะอุทัยแล้วนะเนี่ยดวงตากำลังจะเกิดขึ้นแล้วทุกคนมีหมดเลยนะต่อมาจิตเราก็จะสว่างขึ้น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 เราจะเห็นตัวเองชัดขึ้น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 ทีแรกก็จะเป็นเหมือนฟ้าแลบต่อมาก็จะเป็นเหมือนกากเพชรต่อไปจะเหมือนหิ่งห้อย ต่อไปก็จะเป็นดวงดาวต่อไปก็จะเป็นดวงเดือนถ้าถึงดวงเดือนแล้วเนี่ยจะเป็นดวงเดียวนะแต่กากเพชรเนี่ยเยอะเลยหิ่งห้อยก็น้อยลงหน่อยดวงดาวก็น้อยลงไปหน่อยถ้ารุนเรืองเดือนแล้วก็เหลือดวงเดียวลอยอยู่ห่างๆแล้วต่อมาก็จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาต่อไปก็เต็มหน้าเราเราก็เฉยๆไว้เฉยๆไว้พิจารณาตัวเป็นธรรมเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปต่อไปก็กลายว่าแสงนั้นก็ดวงนั้นก็คืนตัวเราไป เหมือนตัวเราเนี่ยออกแสงไปหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอุทธยัพพยญาณแปลว่าการปรากฏขึ้นแข็งดวงตะวันที่จะไล่ความมืดออกไปมันเป็นเรื่องแปลกนะวิธีนี้มันจะเป็นวิธีที่ส่วนมากพระคนจะไม่ค่อยรู้กันนะนี่เขาเรียกว่ามรรคนะอบรมมรรคจะเป็นอย่างนี้ใช้สติกับปัญญาอย่างเดียวนะ เริ่มเป็นละเป็นสมาธิขึ้นมาละสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ที่แรกไม่เกิดเกิดด้วยสติปัญญาเพราะว่าจิตคิดถึงตัวเองยังไงก็เป็นสมาธินะคิดถึงคนอื่นยังไงก็ไม่เป็นนะยังไงก็ไม่เป็นมันแก้ที่ระบบนะเพราะถ้าเราจะทําลายระบบเก่าหมดเลยวันๆนะปล่อยจิตคิดโน่นคิดนี่เราล้มไหลหมดเลยไม่ให้อยู่ไม่ให้มีเมื่อเราทําลายได้เนี่ย เราก็จะตั้งภาพเหล่านี้แทนหมดเลยฉะนั้น
เมื่อก่อนเราจิตเราแต่ภาพเขาทุกข์ใจมากแต่ตอนนี้จิตเราภาพเราโอ้เบากายเบาใจนะจิตเราภาพเราเมื่อก่อนจิตเราภาพเขาเขาก็ลากเราไปไหนตัวไหนไม่รู้เงินเราอยู่ในกระเป๋าเขาเขาก็ไปจ่ายอะไรไม่รู้ชุลุยชุลายไปหมดตอนนี้จิตเราอยู่ในเรา เงินเรากระเป๋าเราสบายใจใจก็เรื่องของเราไม่ใจก็เรื่องของเราต้องอย่างนั้นนะถึงจะถูกนะแสดงว่าทุกคนเกิดในโลกผิดหมดเลยว่ามันถึงได้ผิดมาแก้กันนี่ไงโอ้เราผิดไม่รู้ตัวไอ้ผิดไม่รู้ตัวนี่เขาเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ไงไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแก้อะไรไม่ตกเลยนะงั้นถึงเรียกว่าเราจะมีสติปัญญาขนาดไหนแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลย ปัญญาของเราเหมือนไม่มีปัญญาแล้วปัญหานี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวจนถึงพรหมโลกก็เป็นปัญหาเดียวกันปัญหาเดียวกันเอาจิตไม่อยู่นี่เอง แล้วเวลามาแก้ก็แก้วิธีเดียวกันนะ ฉะนั้นเท่ากับว่าการแก้ครั้งนี้เนี่ยเราจะแก้ทั้งระบบเลย ถ้าเราทำได้มนุษย์และเทวดาก็สรรเสริญเรานะเพราะคนทำได้นั้นคือวีรบุรุษอาชาไหนที่สามารถชนะสงครามนี้ได้ เมื่อเราพิจารณาตัวเราเห็นตัวเราอยู่ต่อมาเนี่ยเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะ ดวงตาได้เกิดขึ้นมาดวงตาเราเนี่ยเริ่มมีแสงขึ้นมาทีละนิดละนิดเริ่มเห็นตัวเองลางๆขึ้นมาละทีละน้อยละน้อยละน้อยภาพเราช้าเหลือเกินภาพเขาแย่งเอาแย่งเอาแย่งเอาแล้วก็ตัดเอาตัดเอาภาพเราก็ไม่มาสักดีช้าเหลือเกินนะก็อดทนหน่อยนะอดทนหน่อยแล้วก็สร้างภาพเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกาย ต่อมาเนี่ยอุทยพยาญาณปรากฏขึ้นเขาเรียกว่าญาณเกิดขึ้นเหมือนอาทิตย์อุทัยต่อมาเราก็เริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมา จึงเห็นร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงถึงก็ร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรเลยเป็นของว่างเปล่าถึงก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็เห็นว่า ทุกทั้งปวงเนี่ยเกิดจากเรานี่เองเขาเรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณเห็นความเกิดเห็นความดับเห็นความดับไม่เหลือของสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเขาเห็นตรงนี้นะเห็นว่าตัวเราทั้งหมดนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปต้องเห็นกายแจ้งก่อน แล้วก็เห็นความเกิดดับว่าทุกทั้งปวงเกิดจากการยินดีในตนนี้เองและตนของตนก็ไม่มีอะไรน่ายินดีเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลเต็มไปหมดไม่มีอะไรที่จะเป็นของยินดีเรายินดีไปได้อย่างไรเนี่ยร้องไห้เพราะความเห็นอันนั้นว่าเราโง่เหลือเกินที่ไม่รู้ไม่เห็นตรงนี้เกิดมาอายุปูนนี้ เพิ่งมาเห็นมารู้ตรงนี้เองไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาด้วยกันตลอดนอนก็ประหมพื้นเดียวกันไปไหนก็ไปด้วยกันไม่เคยเห็นกันเหมือนกับเรากับตัวเองห่างเหินกันเหลือเกินนะเพิ่งจะมาเจอกันวันนี้เองนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินตัวเองอยู่กับตัวเองไม่เคยเห็นกัน
แต่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอาอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เห็นไปหมดเราอยู่ด้วยกันแท้ๆไปไหนด้วยกันไม่เห็นกันบัดนี้เริ่มเจนขึ้นมาถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความโง่เง่าที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะอันนี้จะเกิดขึ้นทุกคนนะว่าเราได้ดีแล้วเราได้ไปเห็นตรงนี้เหมือนกับการเห็นครั้งนี้มีค่าในชีวิตเราเหลือเกินว่าเราเข้าใจแล้วโลกนี้ไม่มีอะไร เขาเรียกว่าการเห็นอย่างนั้นเห็นความเกิดและความดับและความดับไม่เหลือว่าความเกิดขึ้นกิเลสมาจากการยึดมั่นตรงนี้ความดับคือการทำลายความยึดมั่นตรงนั้นด้วยการทำให้แจ้งออกมาความดับไม่เหลือมึงหมายถึงการรักษาภาพนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายและทุกข์เราจะดับไม่เหลือเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ มั่นใจทางเส้นนี้ว่าจะนำเราไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นความเกิดและความดับในธรรมเหล่านั้นตามเป็นจริงเขาเรียกว่าพังคานุปัสสนาพังคานุปัสสถานญาณนะนุปัสสนาญาณนะพังคานุปัสสถานญาณก็คือการเห็นแจ้งในความเกิดและความดับ และความดับไม่เหลือเมื่อเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้เหมือนเด็กน้อยที่หลงเข้าไปในป่าสิงสาราสัตว์ก็มากมายมันเป็นภัยอันร้ายแรงสำหรับเราที่ท่องเที่ยวอยู่ในโลกอกุศลต่างๆมากมายที่ลุมเร้าเราอยู่ เราเห็นภัยเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของน่ากลัวนะเขาเรียกว่าพยาตูปัฏฐานญาณพังคานุปัสสนาญาณพยาตูปัฏฐานญาณพยาตูแปลว่าพยะแปลว่าภัยนะเห็นความเป็นภัยจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนทำแล้วจะเป็นแล้วก็เห็นภัยว่า ภัยทั้งที่เราไม่มีศีลศีลที่เราไม่ดีภัยในโลกต่างๆที่เรายึดมั่นถือมั่นทุกหลายว่าอะไรที่เรายึดมั่นแล้วไม่มีโทษไม่มีเลยมีแต่ภัยอันใหญ่เหล่านั้นเราเห็นแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นภัยอันนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะของญาณเก้านั่นเองนะวิปัสสนาญาณเก้าพยาตูปัฏฐานญาณ คือการเห็นในญาณที่เราเห็นความเกิดและความดับพังคานุปัสสนาญาณพยาตูปัฏฐานญาณเห็นความเป็นภัยแล้วอาทินวญาณเห็นความเป็นโทษอาทินวะแปลว่าโทษนะเห็นความเป็นภัยแล้วก็เป็นโทษในสิ่งเหล่านั้นว่าเรายึดมั่นสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นโทษไม่มีเลยสิ่งใดที่ยึดมั่นไม่มีโทษนั้นไม่มีเลยในโลก ก็เห็นความเป็นภัยเป็นโทษอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะรักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ต่อนี้ไปจิตเราจะอยู่ในตัวเราเท่านั้นไม่อยู่ในโลกใบนี้ต่อไปไม่อยู่กับใครอีกแล้วกามราคะก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปแล้วก็มีแนวโน้มว่าสักวันหนึ่งเราก็หมดเพราะเราเองก็เบื่อตัวเองเหลือเกิน ตัวเองก็ไม่มีอะไรดีมีแต่ของเน่าๆเราชั้นใดผู้อื่นก็ฉันนั้นหญิงชั้นใดชายก็ฉันนั้นชายอย่างใดหญิงก็อย่างนั้นทำให้เรานี้เบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายเขาไปด้วยเบื่อหน่ายเราเป็นเหตุจึงทำให้เราเบื่อหน่ายเขาตามมารักเราก็รักเขาเบื่อเรา ก็เบื่อเขานั่นเองเวลารักเขาก็คว้าเข้ามาเวลาเบื่อก็ผลักใสไปฉะนั้นจิตเราก็จะผลักใสอารมณ์ไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาอารมณ์ไหนก็ไม่เอาเมื่อก่อนในอารมณ์ใดก็จะคว้าเข้าคว้าเข้าคว้าเข้าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าถอดถอนกิเลสเรามีหน้ากิเลสเกิดจากจิตปัจจุบันแล้วก็ดับก็ดับปัจจุบันนี่เองใครจะบอกว่านึกเอาเดาเอาก็ช่างเถอะนะ
คนนั้นแสดงคนนั้นไม่เคยทําเลยคือเราจะไปทําที่ในสมาธิมันก็ไม่ถูกที่อย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่าบางคนก็บอกว่านอกไปดับในสมาธินั่นดับไปเหอะออกมาก็เจอเหมือนเดิมกิเลสมันดับไม่ถูกที่นะเหมือนไฟลุกตรงโน้นไปสาดน้ําตรงนี้มันไม่ใช่ฉะนั้นมันเกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดไปแล้วปกติดับปกตินี่แหละแต่หมุนจิตไปอีกทางหนึ่งเปลี่ยนเขาจากเราเปลี่ยนเขามาเป็นเราซะ ทุกอย่างก็จะจบแล้วเราจะให้เจ้าเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยครองโลกได้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้ปรากฏว่าจิตเราก็เห็นตัวเองขึ้นมาเห็นโทษเห็นภัยนะเมื่อเห็นโทษเห็นภัยก็ใคร่อยากจะพ้นนะใคร่อยากจะพ้นไปว่าเราอยากจะพ้นภัยสิ่งเหล่านี้จะไม่ให้ภัยสิ่งเหล่านี้มีแก่เราอันนี้ก็คือว่า เป็นญาณเก้านั่นเองนะวิปัสสนาญาณเก้าเป็นตามลำดับบุญจินตุกัมมัตตญาณนะมัคคาปฏิปทาญาณไปเรื่อยๆจนโน่นเนี่ยอุเบกขาญาณนั่นเองจะเป็นเรื่องของการเห็นแจ้งไปตามลำดับ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 เป็นญาณเก้านั่นเอง ทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราเดินมาถูกทางต่อมาภาพของเราก็จะชัดเจนขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาทำให้เราเห็นตัวเองตามเป็นจริง ทำให้ตัวเองเห็นตัวเองตามเป็นจริงก็หมายถึงว่าจริงอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารักษาความเห็นไว้ความเห็นของเราจะสอนตัวเราเองว่าอย่างนั้นอย่างนี้เห็นตัวเองก็ตัวเองก็สอนตัวเองเรานึกถึงผู้อื่นผู้อื่นก็สอนเรานั่นเองสอนไปหาเขานั่นเองเรานึกเราก็สอนเราก็เราก็สอนตัวเองได้ฉะนั้นนึกถึงเราธรรมะสอนนึกถึงเขาโลกสอน มีหน้าใจเราถึงเป็นโลกมาตลอดแล้วเราจะล้มโลกก็คือล้มวิธีนี้ต่อมาเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาการละสักกายะทิฏฐิก็เกิดขึ้นละอย่างไรเราต้องเป็นพระโสดาบันได้แน่นอนคือพระโสดาบันละอย่างนี้ว่าตัวเองเห็นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนความเห็นตัวเองนั้นไม่หลุดแล้ว เป็นเครื่องอยู่ได้ชีวิตประจำวันอยู่ได้ตลอดเวลาไม่มีการหลุดไม่มีการหล่นไปไหนแล้วกลายว่าภาพของตัวเองครองโลกการเห็นตัวเองที่ไม่ดับไม่หายไม่เลอะไม่เลือนไม่หายไม่หลุดไปไหนนั้นคือพระโสดาบันแต่โสดาบันก็ยังมีปัญหาว่าภาพคนอื่นไม่มีมีแต่ภาพตัวเอง แต่ขณะที่ภาพตัวเองเนี่ยมันยังใหม่อยู่ยังไม่แก่กล้าอะไรถึงแม้จิตเราจะไม่หลุดแล้วภาพตัวเองก็ยังมีการชัดยังไม่พอชัดระดับหนึ่งก็จริงแต่ยังไงจิตเรากระทบอารมณ์ก็ยังมีการดิ้นดิ้นอยู่มันยังดิ้นดิ้นอยู่มันยังไม่เฉยทีเดียวมันยังมีการดิ้นอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันจึงรู้ว่าการดิ้นนั้นก็ไม่ควรแก่เรา มันไม่ควรจะดิ้นแต่มันดิ้นอยู่แสดงว่ากิเลสเรายังเหลืออยู่นั่นเองฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าเห็นตัวเองแล้วเนี่ยจึงปิดภายนอกได้จิตของพระโสดาบันเห็นตัวเองต่อเนื่องไม่เป็นจุดไข่ปลาจะเป็นการตอกกันเป็นพื้นเลยคนธรรมดาเห็นเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหลุดเหมือนจุดไข่ปลาใช่ไหมจุดไข่ปลาห่างๆเนี่ย เห็นหน่อยหนึ่งละแวบหายไปตั้งนานแล้วก็เห็นอีกทีหนึ่งก็แวบหายตั้งนานจุดไข่ปลามันห่างเหลือเกินต่อมาจุดไข่ปลานั้นก็ถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนถี่จนเป็นเส้นตรงแสดงว่าเส้นตรงเกิดจากจุดไข่ปลาที่ต่อเนื่องนั่นเองแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องก็ยังเว้นวรรคอยู่เขาเรียกว่าสติที่เว้นรอบ
นะมันยังเว้นว่างเว้นวรรคฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นเส้นตรงเส้นทึบแล้วทำให้พระโสดาบันจิตไม่ล่วงออกไปข้างนอกการที่ไม่ล่วงออกข้างนอกนั้นเพราะสาเหตุว่าพระโสดาบันเห็นแจ้งในร่างกายนั้นระดับหนึ่ง ถึงจะไม่100%แต่ก็ระดับหนึ่งดวงตาของพระโสดาบันมากพอที่จะเห็นชัดแล้วรักษาความเห็นได้ตลอดวันตลอดคืนเป็นเนื้อหาเดียวกันไม่มีว่างไม่มีหลุดเมื่อเห็นแล้วอาศัยความเห็นนั้นเป็นสักขีพยานว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเลยเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงเลยไม่มีอะไรน่ายินดี ก็ตัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดับลงทำให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นฝ่ายนามธรรมนี้ดับลงไปทำให้จิตพระโสดาบันไม่ส่งนอกเราจะสังเกตว่าจิตส่งนอกหรือไม่ส่งนอกเนี่ยสังเกตได้อย่างไรถ้าความเห็นเรามีอยู่แสดงว่าจิตเรายังไม่ส่ง ความเห็นเราหายเมื่อไหร่ทันทีเลยนั่นเองแสดงว่าความเห็นเราหายนั่นคือออกนอกแล้วเรียบร้อยความเห็นเรายังอยู่ยังไม่ออกถ้าความเห็นเราอยู่บ้างหายบ้างแสดงว่าเข้าบ้างออกบ้างนั่นเองอันเดียวกันฉะนั้นความเห็นนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าจิตเราออกหรือไม่ออกดูความเห็นก็รู้ ความเห็นเราต่อเนื่องแสดงว่าจิตเราต่อเนื่องก็ไม่ออกความเห็นเราก็ท่องกระแท่นมันก็ยังออกเข้าๆอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสมมติว่าเอาอย่างนี้จิตเราเคยอยู่นอกมาก่อนไม่เคยอยู่ข้างในตัวเราเลยอันนั้นเป็นปุถุชนคนดิบแท้ๆเลยเต็มร้อยต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่ง นะเห็นตัวเองนี้ส่วนหนึ่งเห็นตัวเองเล็กน้อยแต่หลุดมากกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าโคตรภูแปลว่าเราจะข้ามโคตรความเป็นผู้ชนของเราไปสู่อริยชนเห็นตัวเองนิดหน่อยแต่ไปเห็นผู้อื่นมากกว่าอันนั้น คือโคตรภูถ้าเห็นตัวเองเนี่ย มากขึ้นมาหน่อยแต่เห็นคนอื่นอย่างเยอะกว่าหมายถึงว่าเห็นตัวเองเนี่ยไม่ถึงครึ่งแต่เห็นคนอื่นเกินครึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่า สัทธานุสาลีแปลว่าเล่นไปตามศรัทธาถ้าเห็นตัวเองเนี่ย50ได้เห็นผู้อื่น50ครึ่งต่อครึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าธัมมานุสาลีถ้าเห็นตัวเองเนี่ยเกินครึ่งแต่เห็นคนอื่นไม่มีมีแต่ภายในที่ดิ้นอยู่แต่ไม่ถึงกับหล่นออกข้างนอก อย่างนี้เขาเรียกว่าพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าเห็นตัวเองเนี่ยเกินครึ่งแล้วแต่ส่วนที่เกินนั้นน่ะเห็นผู้อื่นนิดน้อยนิดนั้นไม่มีกำลังพอที่จะหลุดออกข้างนอกมีแต่ดิ้นอยู่ข้างในเท่านั้นเองคนนั้นก็คือพระโสดาบันเท่ากับว่าพระโสดาบันนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ เห็นตัวเองแล้วไม่มีจิตหลุดแต่ภายในก็ดิ้นอยู่ก็จริงทำให้ละสกายทิฏฐิได้ถือว่าเป็นมาตรฐานระดับหนึ่งเมื่อจิตไม่หลุดไปทำให้ไม่ตกนรกนะแสดงว่านรกเนี่ยคือจิตหลุดออกไปหาคนอื่นนั่นเอง แต่พระโสดาบันคุมได้หมดเลย
คุมได้ไม่ให้ไปหาคนอื่นแต่ยังอยู่ในตัวเองแต่ยังดิ้นอยู่ฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าเป็นผู้ไม่ตกต่ำก็คือไม่หล่นไปข้างหมดอันนี้เป็นสาเหตุว่าทำให้ปิดนรกปิดนรกก็คือปิดจิตรั่วอันเดียวกันนะแสดงว่าถ้าใครรั่วคนนั้นนรกมีอยู่นะ เราสังเกตไหมว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิแทบตายนิ่งนิดเดียวออกมานี่คิดไม่จบเลยแต่พระโสดาบันไม่มีเลยนะข้างนอกใหญ่กว่าไหมล่ะฉะนั้นวันหนึ่งพระโสดาบันจิตจึงไม่มีอยู่ข้างนอกตัวเลยมีแต่อยู่ในตัวเราหัวเท้าเพราะอะไรเพราะท่านเห็นแจ้งอยู่ด้วยความเห็นอันนั้นแต่ยังไงพระโสดาบันก็ยังมีภารกิจที่จะทำก็คือ ความยินดียินร้ายมีอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามที่จะเห็นแจ้งต่อไปอีกอันนี้เป็นขอบเขตของการทำก็คืออย่ามักนะมักเนี่ยทำอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าใครอบรมมักเนี่ยปัญหาที่จิตอยู่ข้างนอกนี้จบแน่แสดงว่าคนไหนทำอย่างอื่นเนี่ยยังไงออกมาจิตก็คิดไม่จบหรอก แต่ถ้ามรรคปิดลงเมื่อเป็นอย่างนี้พระโสดาบันก็พิจารณาร่างกายนั้นต่อไปให้ชัดกว่าเดิมจนชัดถึงเต็ม100%คนนั้นก็คือพระอนาคามีชัดตัวเองร้อยเลยเต็มร้อยเลยจนชัดมากชัดเท่ากับเราคนอื่น ชัดเท่าเดียวกันแล้วที่เรานึกคนอื่นแต่เมื่อภาพเราชัดแล้วคลองโลกแล้วภาพเราเวลาเรานึกถึงเขานึกไม่ออกนะดีเหมือนกันเนาะนึกคนอื่นนึกไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่อยากจะนึกด้วยแปลกไหมหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อก่อนนะเราไม่ได้อบรมนะในโลกนี้เรานึกออกหมดเลย เว้นเราคนเดียวที่นึกไม่ออกนึกสักไรเมื่อทุกทีเลยแต่คนอื่นนึกเลยแจ้งทุกทีอันนั้นคนเก่านะเมื่อเราพลิกสถานการณ์ว่าตอนนี้ไปเราจะเอาจิตมาคิดถึงตัวเราแล้วก็งดคนอื่นไว้ปรากฏทำได้สำเร็จเชื่อไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งมากทุกอนูขุมขนแจ้งหมดเลยนะแจ้งกว่าแว่นขยายเราอีก ตาเนื้อเราสู้ไม่ได้นะตาในเราชัดกว่าปรากฏว่านึกคนอื่นนึกไม่ออกเลยดีเนาะทำให้ผู้หญิงนึกถึงผู้ชายไม่ออกผู้ชายนึกผู้หญิงไม่ออกนึกไม่ได้นึกมืดหมดเลยไม่เหลือเลยกามราคะก็สิ้นไม่มีใครคิดถึงใครแล้วตอนนี้ตัวเองคิดถึงตัวเองแล้วก็กามราคะก็หมด หมดเพราะภาพเราเนี่ยชัดเหลือเกินจนรับความสกปรกไม่ไหวความปฏิกูลนี้จึงฆ่ากามที่ฝังแน่นอยู่ในจิตเราเนี่ยได้สำเร็จและจะไม่หวนกลับไปสู่การมีอีกเลยไม่สามารถจะมีได้เลยไม่ขอมีได้เลยเหมือนบุคคลที่อาเจียนออกแล้วเนี่ยจะเอาสิ่งที่ตัวเองสำรอกนั้นมาบริโภคไม่ใช่ฐานะที่จะทำได้ อันนี้ยังไม่ได้ทำสมาธินะยังไม่ได้ทำสมาธิแต่กามหมดแล้วยังไม่ได้ทำสมาธิแต่จิตไม่รั่วแล้วไม่รั่วเพราะอะไรเพราะสติกับปัญญาเป็นผู้ทำงานในเรื่องนี้แสดงว่าสติกับปัญญานี่เองเป็นตัวฆ่ากิเลสท่านจะเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ปัญญานั้นก็คือมรรคนั่นเองอันเดียวกัน ร่วมกันเพราะมรรคก็มีสติปัฏฐานสี่บรรจุไว้ข้อที่7นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของอัศจรรย์ว่าโอ้กิเลสเนี่ยฆ่าด้วยสมาธิไม่ได้สุดท้ายกิเลสตายด้วยปัญญานะปัญญานะเป็นตัวฆ่านะเรานึกไม่ถึงว่าปัญญาจะเป็นตัวฆ่าปัญญานี่เองฆ่ากิเลสได้ อันนี้จึงว่าเรา ท่านทั้งหลายเนี่ย
เรามาทำเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีปัญญาปัญญาในที่นี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิและปัญญานี้จะกลายเป็นญาณเขาเรียกว่าปัญญาญาณปัญญาญาณในที่นี้ก็คือว่าเราเห็นตัวเองแจ้งนี่เองปัญญาด้วยญาณด้วยเมื่อก่อนมีปัญญาอย่างเดียวต่อมาเมื่อเราเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยปัญญาบวกกับการเห็นนั้นด้วยเขาเรียกว่าปัญญาญาณหรือญาณปัญญา ทำให้เราเนี่ยได้เห็นได้รู้ว่าและความเห็นของเราที่เรารู้เห็นตัวเองนี้มาเนี่ยต่อนี้ไปตั้งแต่วันนี้ไปเราเห็นแจ้งตัวเองก็จะแจ้งอยู่อย่างนี้ตลอดไปถึงวันตายไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้พรุ่งนี้ก็มืดไปอีกละไม่ใช่นะไม่ใช่คือแจ้งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายถ้าเกิดว่าคนนั้นอยู่ถึง100 ปีก็100แจ้ง วันหนึ่ง24 ชั่วโมงก็แจ้งยี่ตลอด24 ชั่วโมงไม่เคยมีดับเลยแม้แต่นาวิเดียวนาทีเดียวไม่ต้องพูดถึงนาทีนะวินึงก็ไม่มีนี่คือสถานะของคนรู้แจ้งจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแจ้งเมื่อวานวันนี้เป็นไงมืดแล้วโอ้ไม่ได้นะความแจ้งนั้นจะเป็นเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ไม่ต้องทำความเพียร ความแจ้งนั้นก็จะเป็นมาตรฐานเดียวนี่คือการทำให้แจ้งวันๆก็แจ้งถึงตาเราจะหลับถึงตาเราจะลืมจะมีดวงจันทร์ดวงตะวันอะไรก็ไม่ผลไม่มีผลอะไรจิตใจเราสว่างสวยอยู่เสมอเพราะอะไรแจ้งด้วยตาไหนอย่างที่เคยถามว่าเอ้าเรานึกคนอื่นเห็นชัดไหม ชัดมากเอ้าเห็นชัดได้ไงกลางคืนนะหรือกลางคืนก็ชัดนั่นแหละเพราะมันแสงอะไรอ่ะมันชัดแสงของจิตเองเวลาเราเห็นแจ้งตัวเองก็กลางคืนก็ชัดเท่ากับกลางวันเหมือนกันเมื่อก่อนเรานึกถึงเขานะกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดแต่เวลาเห็นเรากลางคืนก็ชัดกลางวันก็ชัดเหมือนกันเลยแต่มันเป็นเรากับเขาเท่านั้นเองเปลี่ยนขั้วจากเขามาเป็นเราซะฉะนั้นผู้หญิงนึกถึงตัวเอง ผู้ชายนึกถึงตัวเองทุกอย่างก็จะจบเมื่อจบแล้วไม่ต้องข่มใจแล้วนะว่าข่มใจว่าอยากจะไปคิดตรงคนอื่นไม่ต้องข่มเพราะใจนั้นยอมรับแล้วการข่มขี่ตัวเองเนี่ยข่มขี่ตอนที่เรายังไม่จบเท่านั้นเองโดยเฉพาะแรกๆเนี่ยข่มไว้ขี่ไว้เพราะใจมันยังชอบอยู่ละนะมันควรจะไป อันนี้เมื่อนานเข้านานเข้าเราพิจารณาตัวมากแล้วเนี่ยใจเราแก้ปัญหานี้ได้แล้วใจเรามันแก้เรื่องนี้ได้ไม่ต้องข่มเลยแสดงว่าเราข่มมาทุกตลอดเวลานั่นแหละข่มตอนต้นแต่ตอนปลายหวานฉ่ำนะต้นข่มแต่ปลายหวานตอนปลายไม่ต้องข่มใจเราสบายสบายไม่ต้องข่มขี่เป็นอันว่าเราละได้สำเร็จ ฉะนั้นเมื่อคนคนนี้ละได้อย่างนี้แล้วเนี่ยไปถึงพระอนาคามีก็เลิกการพิจารณาตัวเมื่อเลิกการพิจารณาตัวได้เนี่ย ทำไมถึงเลิกเพราะจิตของเราสิ้นกามราคะแล้วนะบางคนเนี่ยเอากามราคะวัดอย่างเดียวยังไม่พอนะ คือดูยากยังไงคือเวลาอบรมไปมากๆมากๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดเลยทำให้เราตายใจว่าเออคงจะหมดแล้วมั้งยังไม่แน่ใจนะ
ทีนี้เราจะดูยังไงถ้าราคะเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหมดเพราะว่าเวลาทํามากๆแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดเลยมันไม่มีอารมณ์พวกนี้เลยเนี่ยเราก็อาจจะตายใจว่าน่าจะหมดแล้วแต่เพื่อความตรวจสอบเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าหมดไม่หมดเนี่ยดูการขยับของจิตถ้าจิตยังขยับตัวอยู่ยังวิ่งอยู่ยังไปโน่นไปนี่อยู่ไม่ได้ไม่ผ่าน เพราะจิตขยับก็ดีจิตที่วิ่งไปก็ดีเนี่ยวิ่งไปนี่ถือว่าหยาบนะขยับเนี่ยถือว่าละเอียดอยู่ละเอียดอยู่แค่ขยับแค่ดิ้นอย่างเงี้ยยังดิ้นอยู่เนี่ยอันนั้นแหละคือกามนั่นเองถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้ว่าดิ้นเนี่ยมันจะเป็นกามหรือดูไม่ออกแต่นั่นคือบริวารของกามนั่นเองบริวารเขา แสดงว่าการดิ้นของจิตนั้นเป็นบริวารของกามถือว่าไม่พอฉะนั้นนักปฏิบัติขอจําไว้เลยว่าการดิ้นของจิตมีอยู่ถือว่าไม่ผ่านเราต้องพิจารณากายต่อไปฉะนั้นการดิ้นของจิตเนี่ยสำคัญที่สุดเขาเรียกว่าอภิชฌาและโทมนัสเพราะดิ้นเพราะสองอย่างนี้อภิชฌาความยินดีโทมนัสยินร้าย คือแค่ยินดีธรรมดาเนี่ยยินดีไม่ใช่ยินดียินดีในชายนะยินดีอะไรก็ได้ยินดีความชมหรือยินดีในธรรมยินดีในความสุขอะไรสักอย่างก็ไม่ได้มันเป็นการลักษณะดิ้นของจิตมีอยู่อย่างนั้นนะถือว่ายังไม่ผ่านนะอภิชฌาและโทมนัสยังมีอยู่ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องพิจารณากายต่อพิจารณากายต่อจนกว่าไม่มีดิ้นอะไรเลย แล้วไม่มีแล้วก็ไม่มีอีกไม่มีแล้วก็ไม่มีอีกเราจนตายใจที่สุดเราถึงจะพอหมายถึงว่านั่นคือเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีจะนิ่งมากเลยนิ่งตลอดเลยมาตรฐานเดียวหลังจากนั้นแล้วเรามั่นใจว่าพิจารณาตัวก็จบละนะพิจารณาตัวจบละต่อนั้นไปจะทำอะไรทำสมาธิฌาน ฌานทำแบบไหนทำแบบเก่าที่เราทำครั้งแรกเลยทำครั้งแรกที่เราเข้าไปนิ่งแล้วออกมาก็มีอีกแล้วอะไรทำนองนั้นเอามาทำอีกทีหนึ่งที่แรกทำทดลองดูเฉยแล้วเวลาทำทีไรจะเข้าสมาธิทีไรเนี่ยปรากฏว่าไอ้ห้าตัวนั้นคอยจะขวางอยู่ก็คือนิวรณ์ห้าที่เคยเล่ามาแต่ต้นบอกว่าเราจะเข้าสมาธิทีไรเนี่ยต้องฝ่าวงล้อมห้าตัวนี้ก่อน ห้าตัวเดินยืนขวางประตูห้องแอร์อยู่เราจะเข้าห้องทีไรต้องผ่านพวกนี้ก่อนถ้าพวกนี้เนี่ยผ่านได้ก็เข้าได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็ถูกสกัดกั้นออกมาปรากฏว่าห้าตัวตายเรียบหมดแล้วอายมักฆ่าหมดแล้วตัวหัวหน้าคือกามตายไปแล้วซึ่งเราสามารถที่จะเข้าห้องแอร์โดยที่ ไร้การขัดขวางเอาสิทีแรกเราจะเข้าทีไรเนี่ยโอ้โหขวางเราแย่เลยวันไหนเราฝ่าเข้าไม่ได้วันนั้นเราก็ผิดหวังเข้าไม่ได้วันไหนเข้าได้ก็เข้าไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไล่เราออกเข้าได้ก็ไล่ออกนะไม่นานเพราะบ้านของเขาเราไปหลบชายคาเขา วันไหนมากก็เข้าไม่ได้ซึ่งปัญหานี้เนี่ยจะไม่มีอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะคนที่ขวางประตูเราตายเรียบด้วยอริยมรรคแล้วเราจะเข้าสมาธิเข้าตอนไหนก็ได้จะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ จะเข้าจะออกไร้การขัดขวางนี่ คือสมาธินี้เนี่ยหลังจากเราอบรมอริยมรรคแล้วเนี่ยง่ายไปหมดเลยจะเข้าจะออกเมื่อไหร่ก็ได้ดังใจตอนนี้ไม่ใช่บ้านเขาแล้วบ้านเราแล้ว
จะเข้าห้องแอร์จะออกห้องแอร์ไม่มีใครขัดขวางเราเพราะไอ้คนขวางตายเรียบด้วยการอบรมมรรคเราเป็นเช่นอย่างนี้นะฉะนั้นภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลยังปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานได้อย่างสบายเลยจะเข้านานยังไงก็ได้จะเข้าออกเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครขัดขวางแล้วก็ให้ชำนาญในทะ ในทางเส้นนี้จ้ะแล้วเมื่อชำนาญแล้วเนี่ยน้อมจิตไปทางวิชาสาม บางคนที่บอกว่าทำเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานแล้วออกมาแล้วก็ยกจิตมาพิจารณาร่างกายสำหรับเราแล้วไม่ต้องมาการพิจารณาตัวจบแล้วด้วยสติปัฏฐานสี่หมดแล้ว ซึ่งทำฌานขึ้นมาไม่จำเป็นต้องพิจารณาตัวเพราะตัวเราจบเลยเราพิจารณามาหมดแล้วซึ่งทำฌานแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามเลยก็คืออะไรคือสามารถจะระลึกชาติได้ว่าเราเกิดมาจากไหนเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณน้อมจิตไปทาง จตุปัจจัยญาณก็คืออยากเห็นภพชาติของคนอื่นก็เห็นได้อีกว่าคนนั้นมาจากไหนตายแล้วไปไหนนะแล้วเห็นเราเห็นเขาแล้วก็เห็นทั้งหมดว่าเป็นเพราะกิเลสนี่เองอารมณ์นี่เองพาไปเกิดพาตายบัดนี้อารมณ์เหล่านั้นเราทำลายหมดแล้วเราเห็นว่าอารมณ์นี่เองทำให้เรามีภพมีชาติทั้งเราก็ดีเขาก็ดี สมควรและหนอที่เราจะยุติแล้วสงสารอันนี้วัฏฏะสงสารนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราขออำลาแล้วไม่สู่ไปสู่การเวียนว่ายแต่เกิดอีกจึงทำลายอารมณ์ทั้งหมดให้สิ้นไปเขาเรียกว่าอาสวะขยายานหลังจากเราทำลายได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าของแถมหรือของคุณอภิเศษก็คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกข์อภิญญาหก วิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่ก็ตามมาจบตรงนี้ก็คือว่าถือว่าจบบริบูรณ์ของการอบรมคนนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองอันนี้แหละจึงว่าทางเส้นนี้เป็นทางที่เราสามารถที่จะเดินทางที่ถูกต้องทีนี้ใครจะมาดูถูกว่าฌานเราไม่มีเขาก็มี แล้วใครจะดูถูกว่าญาณเราก็มีไม่ใช่ไม่มีมีทั้งสองอย่างญาณก็ฌานฌานก็คือการที่ระลึกชาติได้ที่เข้าฌานญาณก็คือการเห็นตัวเองแจ้งในขันธ์ห้านั่นเองฉะนั้นเท่ากับว่าเรามีทั้งสองทำให้ความบริบูรณ์ของเราแล้วเวลาจบแล้วเนี่ยไม่ต้องทำเราเสวยผลอย่างเดียวผลนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นผลที่บริบูรณ์อยู่เสมอ ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีผลบริบูรณ์ทั้งกลางวันกลางคืนก็ทำให้เรามีบริบูรณ์อยู่อย่างนั้นซึ่งทำให้เราได้เห็นสิ่งที่กิเลสเราผูกพันจิตเราก็หมดไปจิตเราเลยอิสระภาพอยู่ทุกวันไม่มีอารมณ์อะไรเลย ไปไม่มีมาไม่มีจบทุกอย่างซึ่งปัญหาที่เข้าสมาธิก็สงบเมื่อก่อนเข้าสมาธิสงบออกมาไม่สงบแล้วปัญหาเหล่านี้ถูกกำจัดทิ้งไปหมดแล้วทีนี้เราเข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบปรากฏว่าความสงบนั้นจะเป็นผู้สงบอยู่ทุกตลอดเวลาจิตที่ออกข้างนอกไม่มีอีกแล้ว จิตไปโน่นไปนี่อย่างที่เราเคยบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างที่เล่าให้ฟังไม่มีนี่คือทางแห่งการพ้นทุกข์นะที่เราสามารถที่จะสะสางได้การสะสางได้ก็คือการเปลี่ยนระบบจิตเราไปอีกระบบหนึ่งล้มระบบเก่าทิ้งการโค่นล้มตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโค่นล้มตัณหาตัณหาพาให้คิดความอยากของจิตก็หมดไป ตัณหาคือจิตที่คิดไปนั่นเองนะตัณหาแปลว่าความอยากฉะนั้นที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่าแน่ต
ตัณหาผู้สร้างภพตัณหาผู้สร้างบ้านเราจะไม่ให้เจ้าได้สร้างบ้านให้เราต่อไปอีกแล้วโครงบ้านเราได้รื้อเสร็จแล้วบ้านถูกทำลายเสร็จแล้วเราเจ้าจะสร้างบ้านให้เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วเนี่ยตัณหาเป็นผู้สร้างภพพระพุทธองค์กล่าวถึงว่าทำลายตัณหาทั้งโครงสร้างให้หมดสิ้นไป ฉะนั้นระบบของคนเราจึงไม่มีโครงสร้างนั้นอีกต่อไปโครงสร้างอันนั้นก็คือว่าวันๆก็คิดโน่นคิดนี่ไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกระใจโครงสร้างเหล่านี้คือตัณหาหมดเลยบัดนี้คนเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีการไปไม่มีการมาหมดสิ้นของการไปการมานั่นคือพระนิพพานฉะนั้นนิพพานไม่ใช่ความว่างไม่ใช่ความสว่างไม่ใช่ความสงบแต่นิพพานความสิ้นคือความสิ้นราคะ สิ้นโทสะสิ้นโมหะนิพพานคือการสิ้นอารมณ์ที่การไปของจิตนั้นเองจึงนิพพานฉะนั้นนิพพานจึงว่าสิ้นราคะสิ้นโมหะโทสะสิ้นโมหะเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้โดยการอบรมอย่างนี้อันนี้นิพพานแน่นอนนะฉะนั้นคนที่เป็นพระนิพพานหรือว่าคนเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีจิตอยู่ข้างนอกแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลย มีแต่หนึ่งเดียวคือตัวเหล่านี้เท่านั้นนี่แหละคือสุดยอดของการทำแล้วจะไม่มีต่อไปวันๆมีแต่เห็นตัวเองภาพตัวเองเนี่ยของโลกไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่น้อยนี่คือความอัศจรรย์นะซึ่งสมาธิที่เราทำมาเนี่ยออกมาก็มีภาพเป็นคนอื่นเข้ามาอีกแหละสมาธิอย่างนั้นเขาเรียกว่านิพพานพรหมอันนี้นิพพานแท้ของพุทธเจ้า ไม่ใช่พรหมต่างกันอย่างนี้นะฉะนั้นเท่ากับว่าเวลาตายเราก็ตายตรงนี้เลยไม่ต้องตายตรงไหนไม่ได้เข้าฌานเข้าฌานก็เป็นพรหมอีกดีถ้าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นเวลาตายตายคือจิตปกตินี่เองจิตปกติเนี่ยไม่ออกข้างนอกด้วยนะไม่มีข้างนอกไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในมีแต่จิตที่สว่างสวยอยู่เหมือนกันปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะ นั่นคือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงเป็นของเสวยได้ตั้งแต่ยังไม่ตายเราก็สามารถจะทำได้ฉะนั้นจิตเนี่ยเราจะรู้ก่อนที่ตายแล้วว่าตายแล้วไปไหนนะอันนี้ก็คือว่าพระนิพพานก็คือทางเส้นนี้ทางเส้นนี้ก็คืออริยมรรคอริยมรรคนี้ก็คือผู้มีความเห็นชอบ ความเห็นชอบนั้นก็คือปัญญาปัญญานั้นก็คือการรู้อริยสัจสี่ฉะนั้นการรู้อริยสัจสี่นี้จึงเป็นหัวใจของทุกคนนะการรู้อริยสัจสี่นี้จึงเป็นหัวใจของการรู้ก็คือมรรคข้อที่หนึ่งรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์ รู้หนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ทุกควรกำหนดรู้ได้รู้แล้วเหตุของทุกข์ควรละเสียได้ละแล้วนิโรธทำให้แจ้งได้แจ้งแล้วมรรคควรที่เจริญเจริญแล้วอันนี้หมายถึงพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงสมัยก่อนที่ท่านบรรลุธรรมแล้วก็ให้การเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรฐาน นั่นเขาเรียกว่าการรู้แจ้งในอริยสัจฉะนั้นอริยสัจจึงเป็นหัวใจของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะทำลายโครงข่ายนะก็คือตัณหาที่เป็นตัวท่าเยินท่าจานอยากหรือตัวที่ทำให้เราเนี่ย ที่จิตไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆให้สิ้นไปฉะนั้นการสิ้นไปของตัณหาคือการสิ้นทุกข์การสิ้นทุกข์คือการสิ้นอารมณ์อันเดียวกันการสิ้นอารมณ์นั่นเองจึงไม่มีอารมณ์อีกต่อไปปรากฏว่าแมลงก็ไม่ไปหาดอกไม้อีกแล้วดอกไม้ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเอง
ดอกไม้ก็เป็นแค่ดอกไม้เมื่อแรงไม่ไปดอกไม้จะทำอะไรได้กลายว่าเมื่อแรงเบื่อดอกไม้ซะแล้วเห็นโทษของดอกไม้ก็ไม่หาดอกไม้เพราะอะไรเพราะสิ้นความอยากการสิ้นความอยากจึงไม่อยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ไปถ้าอยากก็ไปอยู่ถ้าสิ้นอยากก็สิ้นไปฉะนั้นสิ้นไปก็สิ้นทุกข์สิ้นทุกข์ก็คือสิ้นตัณหา วันนี้ก็ให้หัวข้อว่าการสิ้นตัณหาก็แล้วกันเนาะการสิ้นตัณหาคือการสิ้นทุกข์การสิ้นตัณหาความสิ้นตัณหานะความสิ้นตัณหาคือความสิ้นทุกข์ความสิ้นทุกข์ก็คือความสิ้นกิเลสต่างๆสิ้นความอยากฉะนั้นเท่ากับว่าความสิ้นตัณหาเป็นความหมดทุกข์หมดโศกของคนเราทุกคน จิตจึงไม่อยากไปก็เลยไม่ไปเมื่อแรงไม่อยากไปหาดอกไม้เมื่อแรงก็งดไปดอกไม้ก็อยู่อย่างนั้นตาหูก็อยู่อย่างนั้นดอกไม้ก็อยู่อย่างนั้นปรากฏว่าความอยากของจิตก็สิ้นไปความอยากนั้นก็คือสิ้นทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหานั่นเองวันนี้จึงใช้ชื่อหัวข้อว่าความสิ้นตัณหานะก็เห็นสมควรแก่กาลเวลาก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้นะ ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ